Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของเรายืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บางคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะปานอมนะบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็นอนอยู่โรงพยาบาลบางคนก็กุ้มใจอยู่ที่บ้านหัวทิ้งนะครับบางคนก็นอนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเขาจะไปเรียนหนังสือกันเขาจะไปทำอะไรฉันไม่สนฉันไม่ยุ่งกับใครอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาไม่ใช่ว่าไม่ให้ยุ่งกับใครอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาน่ะหลักใหญ่ๆเลยมาคอลักตุนจินนวลอินซาอิลลาลียาอบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์กับจินมาเพื่ออื่นใดหรอกนอกจากเพื่อเปิดโอกาสให้เขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีอะไรบ้างล่ะ1ละหมาด2บวช3ซะกาต4ฮัจญ์นี่คืออิบาดะห์หลักๆและที่สำคัญสุดกว่าจะไปรู้จักอัลลอฮ์กว่าจะไปละหมาดกว่าจะไปฮัจญ์กว่าออกซะกาตต้องเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนไม่รู้เลยฮัจญ์คืออะไรรู้โอ้ยฮัจญ์เขาไปคนมีตังคนจนอย่างเราอย่าไปหวังเลยอ่ะนั่นอะกีดะห์เพี้ยนแล้วจนก็ต้องมีหวังอัลลอฮ์มาบอกในกุรอานไงลาตักนาตูมิรอมาติลลาอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไอเราจนอัลลอฮ์จะมีโอกาสได้ไปอย่าไปสนใจเลยฮัจญ์มันสำหรับคนรวยพูดอย่างนี้นี่ผิดหลักฉันมีความหวังวันหนึ่งฉันจะไปมีคนมาถามป้าน้อมไปฮัจญ์ยังแล้วก็ไม่ไปเหรอตอนนี้ตังยังไม่มีเมื่อไรแล้วมึงไปแน่นั่นต้องมีความหวังอาจารย์ฉันแก่แล้วไม่เกี่ยวกับแกไม่เกี่ยวกับแกแล้วก็แกยังไงอ่ะไปดูแกขนาดไหนอ่ะมีตังอาจารย์ฉันแก่แล้วไปสนามบินรถขับลูกขับรถไปส่งสนามบินลงสนามบินปั๊บมีรถเข็นมารับยันขึ้นเครื่องไม่ต้องเดินเขาเอาวินแชร์เนี่ยขึ้นลิฟต์ปาดเข้าเครื่องเลยและมีตังอย่างเดียวมีตังโอ้ล้อแกแล้วเวลาลงเครื่องบินซาอุดีมีรถเข็นมารออีกมีตังซื้อความสุขนะครับมีตังซื้อสิ่งที่เป็นศาสนาไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมีตังซื้อศาสนาไม่ได้ซื้อได้ซื้อแบบไหนอ่ะซื้อเรื่องศาสนาให้เราไปถึงอ้าวมีตังก็ไปฮัจญ์ไงมีตังจ้างครูมาสอนที่บ้านเราไม่ไปไหนอัลลอฮ์เรานี่จะลุกเหินไปลำบากมีตังเต็มเลยแต่อยู่บ้านเนี่ยมันจะออกมาเรียนไม่ได้จ้างครูสิครูมาสอนหนังสือฉันที่บ้านหน่อยมาแปลหะดีษมาแปลกุรอานให้ฉันฟังหน่อยอาทิตย์ละชั่วโมงเปล่านอนหนักกว่านั้นนอนกับพยาบาลพยาบาลสาวๆมีตังก็สาวๆจ้างพยาบาลไปนะครับอ้าวดีนะดูนะพ่อแม่เนี่ยนะมีบางคนมีตังก็จ้างพยาบาลไปดูแลป๋าดูแลกีทำไมอ่ะโอ้เขาลุกไม่ค่อยไหวทำไมไม่จ้างผู้ชายทำไมไม่จ้างผู้ชายบุรุษพยาบาลเต็มไปหมดทำไมไม่จ้างผู้หญิงศาสนาเราไปโรงพยาบาลเราป่วยไม่มีหมอเลยมีแต่หมอผู้หญิงเอาอย่างนี้เขาเรียกดอรูเราะห์เกิดภาวะจำเป็นแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วจ้างพยาบาลไปดูป๋ามะแล้วพยาบาลก็ไม่คุมหัวแล้วไปอยู่ในห้องกับป๋าเราเอาแล้วบางทีไม่ได้อยู่กับป๋าเราอยู่กับเราด้วยบาปไม่ประนอม
นั่นเรามีทางเลือกฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเอ้ยอัลลอฮ์เราไม่ยุ่งกับใครเรามีตั้งจ้างพยาบาลดูแลรู้ไหมอ่ะคุณอยู่สภาพไหนถึงจ้างพยาบาลได้คุณอยู่สภาพไหนจ้างพยาบาลมาดูแลป๋าทำไมไม่จ้างบุรุษพยาบาลทำไมนั้นวันนี้เราเรียนเนี่ยเพื่อรู้นั้นคนไม่รู้อัลลอฮ์ถึงกล่าวในกุรอานยัรฟาอุลลาซีนาอูตุลอิลมาดารอยาตอัลลอฮ์จะยกคนที่เรียนศาสนาศึกษาศาสนาดารอยาตหลายขั้นหลายตำแหน่งเพราะเวลาเรียนและนำสู่การปฏิบัติแต่ถ้ามาเรียนเพราะเขาบังคับต้องมารับตังค์ไม่เหลืออะไรเลยนี่มีนะมันมีองค์กรอย่างองค์กรเนี่ยเขาอยากให้คนได้รู้ศาสนาเขานี้จะให้ทุนทุกเดือนเวลาให้ทุนทุกเดือนแล้วต้องมาเรียนนะประจับเจตนาดีองค์กรเนี่ยเจตนาดีแต่คนมาเนี่ยเจตนายังไงเฮ้ยไปหน่อยเถอะกูไม่อยากฟังหรอกแต่เดี๋ยวเขาให้ตังค์เว้ยเห็นไหมองค์กรเนี่ยเขาสู้ไปหาตังมาแล้วก็เอาตังมาแล้วก็เอามาจัดที่สู่เรานั้นสู่เรานี่มูลนิธินั้นมูลนิธินี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะได้รู้ศาสนาไปด้วยได้ตังแล้วแต่ไอ้คนที่มาไปเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังเรากลับเลยขาดทุนฉะนั้นวันนี้นะครับศาสนาเนี่ยเราไปดูดิคนจนคนรวยถ้าเขามีศาสนาในใจเขามีความสุขทุกนะอัลลอฮ์จัดให้ทุกคนแหละคนรวยคนดีคนไม่ดีคนอัลลอฮ์จัดทุกให้ทุกคนอาจารย์คนเป็นโต๊ะอิหม่ามเป็นโต๊ะครูเนี่ยมีทุกไหมมีแต่ว่าทุกนั้นเรื่องอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงอิสลามมีบอกอิสลามมีบอกไงเวลามีทุกเข้ามาคนว่าเราใครว่าเราอดทนมีคนว่าผมไหมมีคนไม่ชอบยังไงเขาก็ว่าถ้าเราแปลไม่ตรงกับเขาก็ว่าเห็นไหมแต่เราทำไงอย่าไปโต้ตอบเรามีหน้าที่สอนไปแล้วก็มีหลักการของเราสอนถ้าเราไปโต้ตอบชาวบ้านตาดำๆเอาละโว้ยโต้ครูเอากันอีกแล้วจั่วกันอีกแล้วแล้วจะเหลืออะไรต่อยอลองบอกสิอดทนแล้วก็สอนความอดทนเท่านั้นแหละพี่น้องความอดทนเท่านั้นแหละรู้ไหมมีคนว่านบีทั้งที่นบีก็แก้ตัวได้นบีเฉยเดินออกไปอบูบักกัดทนไม่ได้เถียงแทนท่านนบีเลยนบีห้ามอบูบักอย่าเพราะเดี๋ยวมาเลกาจะเถียงแทนฉันฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กับเราเลยต้องอดทนจำไว้ให้ดีนะครับโลกใบนี้มันโหดร้ายเราผิดอะไรหน่อยหรือบางทีเราไม่ได้ผิดเราไปอยู่ร่วมเขาก็เอาเราเข้าไปด้วยเขาก็เอาแล้วทำไงอดทนชนะทุกอย่างนบีบอกอ่ะว่าบัชชิริซอบิรินจงบอกข่าวดีกับคนอดทนนะประนอมฉะนั้นวันนี้อดทนใครว่าอะไรอดทนถ้าอดทนไม่ได้ชัยฏอนมันจะมาแล้วมีเมื่อวานไอ้วันซืนมีคนทะเลาะกันเรื่องศาสนาอาจารย์เนี่ยพวกเนี่ยเขาทำจัดงานเมาลิดมันบิดอะไอ้คนนั้นก็ขอคุยกับผมบิดอะตรงไหนผิดตรงไหนโอ้โหเปล่าผมถามว่าไอ้ที่บอกไม่ผิดเนี่ยไปเอามาจากตรงไหนมีหนังสือศาสนาภาษาไทยอ้าวตับซีดภาษาไทยอัลลอฮ์เราบอกนี่คุยไม่รู้เรื่องแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยคนเราเนี่ยต้องอดทนแต่บางทีมันก็ชัยฏอนมันยุบางทีลืมก็เถียงมั่งมันไม่มีใครดีหรอกโต๊ะครูมันก็มีจุดบอดจุดผิดพลาดแต่อย่าให้มันผิดพลาดเยอะกว่าดีกันแล้วกันเป็นคนสอนคนเนี่ยเป็นคนบอกคนอดทนนะอดทนเผลอประเดี๋ยวโต๊ะกูเอาแล้วใครว่ากูหน่อยกูเอากลับบนเฟซแล้วจะเหลืออะไรอ่ะจะเหลืออะไรนิ่งมั่งนิ่งอุ้ยมีคนว่าผมเยอะว่าไปดิเดี๋ยวมันก็เลิกว่าละถ้าเราไม่โต้ตอบตบมือข้างเดียวมันดังไหม
ป้าบได้ยินมาถ้าอย่างนี้ล่ะเมื่อได้ยินปล่อยมันตบไปมันด่าไหมให้เขาว่าของเขาถูกไปโลกใบนี้ก็มีโต๊ะครูถูกคนเดียวก็มีของคนอื่นผิดหมดก็มีหมดแหละครับนั้นวันนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้รับทางนำที่ถูกต้องได้รับสัจธรรมที่ถูกต้องแล้วอยู่บนหลักฐานถ้าคุยด้วยสันนิษฐานว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนี้ไอ้นี่ว่าอย่างนั้นคันนั้นสาว่าอย่างนี้มันคือนิทานเล่าไปวันวันหนึ่งนิทานปรัมปราอยู่กับตัวบทพอแล้วเอาแหละเรามีอุลามะอธิบายมีตัวบทรองรับพอแล้วแค่นี้แหละเราเนี่ยเอาแหละพอแล้วคนบุเรบุเรอย่างเรานี่นะฉะนั้นวันนี้ที่มาเรียนขอดุอาให้ทุกคนนะเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยขอดุอาให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมขอให้พี่น้องไม่ขอจานช่างมันเถอะโหจานนี่คงรอดอย่าคิดอย่างนั้นไม่รอดนะครับเพราะว่าอามานะมันมีเยอะนะครับเราก็ต้องศึกษากันไปวันนี้ตัฟซีรกุรอานนะครับซูเราะห์อัลมุมินูนแล้ววันนี้เดี๋ยวจะถึงอายะห์ด้วยคราวเนี้ยอายะห์ที่พูดถึงเกี่ยวกับว่าคนตายกลับมาได้ไหมความดีหนักเท่าไหร่แล้ววันกิยามะห์คนดีชั่วคนที่ไม่ศรัทธาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ฟันใหญ่เท่าไหนฟันแล้วก็บาใหญ่ขนาดไหนในวันกิยามะห์เพราะไฟนรกของอัลลอฮ์นี่ที่อัลลอฮ์เตรียมมันไม่ใช่ไฟดุนยาอัลลอฮ์นี่ความร้อนของเท่าไหร่อ่ะของไฟนรกเนี่ย60เท่า70เท่าไอ้ดุนยาเนี่ยมันนิดเดียวส่วนเดียวและที่เหลือน่ะความร้อนอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์จึงไม่เอาผิวบางๆแค่เข็มเจาะแจ็คแล้วก็นั่นไปรับไฟนรกไม่ได้ผิวหนังแบบนี้ไปรับไฟนรกไม่ได้อัลลอฮ์จะเพิ่มเดี๋ยวดูว่าหนาเท่าไหร่นะครับอ้าวไปดูอายะที่92อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาลิมิลกอยบิวัชชะฮาดะอัลลอฮ์เล่าเรื่องต่างๆของพระองค์มาจนกระทั่งมาถึงอายะที่92อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่อาลิมรอบรู้ยิ่งกอยบิวัชชะฮาดะที่สิ่งที่เร้นลับและสิ่งที่เห็นด้วยตาอัลลอฮ์รู้ทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างถ้าอากีดะห์ของเราความเชื่อของเรายังไม่แน่นอนเลยแล้วจะตอบยังไงเวลาอากีดะห์ของเราเวลาอัลลอฮ์พูดเรื่องสิ่งเร้นลับเราไปฟังหมอผียังไม่รู้อะไรหมอก็บอกอย่างเดียวเนี่ยโดนของโดนที่ไหนโดนตรงนั้นแล้วเนี่ยแรงด้วยรู้ได้ไงแรงด้วยกระเทียนหยดเนี่ยแบบนี้เนี่ยพี่น้องแล้วเราอ๋อโลพี่น้องถ้าเราไม่เรียนเราก็บูชาหมอไปเชื่อหมอไปเพราะคนเราเนี่ยพี่น้องจำไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่มนุษย์มักจะพูดกันเอออาจารย์ไม่ได้ป่วยอย่างกูอาจารย์ไม่รู้หรอกกูรักษาเราหายเนี่ยโอ้ยกูไม่สนหรอกกูหายกูเชื่อหมออาจารย์ดีแต่พูดเห็นไหมชัยตอนมันยุชัยตอนมันยุไอ้รักษาหายนะหายแล้วพี่น้องไปดูฝรั่งมันเคยกินน้ำมนต์ไหมไม่มันหายอ่ะก็ความเชื่อแต่ละชุมชนมันไม่เหมือนกันไอ้ชัยตอนมันก็ฉลาดมันไปแถวฝรั่งมันเอาอะไรผีดิบไอ้เมนเขาเรียกอะไรนะแวมไพร์มันมีแวมไพร์มันไม่มีแม่นาคพระโขนงดูดิเวลาไปประเทศจีนมันรู้ว่าไอ้ชัยฏอนนี่มันจะหลอกเดี๋ยวจะมีอายะห์บอกมันก็ยุให้มาเป็นผีกองก่อยอ่ะทำไมไม่มีผีกระด้งเรียกอะไรนะที่มันขี่สากถือสากอะกระหังก็แล้วแต่งชุมชนไหนความคิดไปทางไหนชัยฏอนมันหลอกล่อให้เห็นรูปอะไรหูยกูเคยเห็นนะเว้ยเนี่ยมันขี่สากแล้วก็มีถาดด้วยตั้งเลยกะหังฝรั่งตายไปกี่ร้อยล้านน่ะกี่ร้อยคนแล้วกี่หมื่นคนกี่แสนคนทำไมมันไม่เคยเห็นกะหังกะหังบินไม่ถึงเว้ยอเมริกามันไกล
ไปไม่ถึงเป็นกระหังยังไปไม่ถึงเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่เรียนเราก็จะจินตนาการจินตนาตามอะไรสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาก็อัลลอฮ์บอกคนตายกลับมาไม่ได้เดี๋ยวเจอในกุรอานซูเราะห์นี้แหละถ้าคุยกันไม่เอาหลักฐานมาคุยพี่น้องทั้งคืนไม่จบคุยทั้งคืนไม่จบอัลลอฮ์บอกอาลีมิลกอยบีวัชฮาดะอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้สิ่งที่เร้นลับแล้วเวลาอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานให้มนุษย์รู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นรอซูลมาบอกให้มนุษย์รู้สิ่งที่เร้นลับได้แค่ไหนรู้แค่นั้นนี่เกินแขกเอาว่าครับเอาถามดิมุสลิมเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยรู้จักผีกระหังไหมล่ะมันมาจากกลุ่มไหนอ่ะผีตายทั้งกลุ่มผีกระหังผีอะไรอีกโอ้สารพัดผีแล้วเวลาปราบคนแขกปราบมาอยู่ไปเอาหมอเขมรเนี่ยมุสลิมเราไปอีตัวย้อนนี้ปราบไม่เจ๋งเว้ยไปเอาหมอเขมรยินยินยินอัลลอฮ์สร้างมนุษย์กับยินมามาลาอิกะดีอย่างเดียวอิบลิสชัยตอนเลวอย่างเดียวแล้วอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับอิบลิสชัยตอนแปลงร่างได้ทุกอันนี่ก็บ้านเราไม่รู้ไงชัยตอนนี่มันจำแรงร่างได้ทั้งหมดยกเว้นร่างนบีมันจำแรงมาบอกฉันคือนบีเนี่ยมันจำแรงไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามแต่อย่างอื่นมันแหละเอาเป็นมะเราได้ไหมได้เป็นป๋าเราได้ไหมได้เป็นโต๊ะเราได้ไหมได้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับอิบลิสชัยฏอนมันทำได้หมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนบีบอกมัจจรดดำชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราเลยเราจะกำจัดมันด้วยไงอ่ะนี่มาเรียนหนังสือละหมาดแล้วขอดุอามันวิ่งไม่ถึงหัวใจแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ฟังศาสนาไม่รู้วิธีแก้มันจะวิ่งยันหัวใจและสุดท้ายก็บอกเฮ้ยอย่าไปฟังเลยไอ้พวกโต๊ะครูคณะใหม่มันไม่เจออย่างเราแหมประโยคเด็ดเลยประโยคไม้ตายเลยมันไม่เจออย่างเราเราเห็นกับตาว่ามะเรามาเห็นป่ะก็จริงอะแต่หลักการไม่ใช่มะคุณมันคือชัยฏอนยินแล้วเดี๋ยวรู้ยังไงเดี๋ยวมาดูในนี่แหละที่วันนี้จะสอนเนี่ยฉะนั้นเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเราก็หยุดเรียนได้ไหมอ่ะอัลลอฮ์บอกเขาว่าอาลีมิลกอยบีวะชาฮาดะอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับอัลลอฮ์รู้สิ่งที่มองเห็นอัลลอฮ์รู้หมดแล้วเราจะรู้ไงแค่นี้เดี๋ยวไปเรียนอายะห์อื่นว่าอัลลอฮ์บอกแบบไหนฟาตาอาลาอัมมายุชริกูนอัลลอฮ์สูงส่งเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาเอามาตั้งภาคีพี่น้องในอดีตเนี่ยชุมชนนี้เป็นยังไงในอาหรับสมมุติว่าในตำบลหนึ่งมีคนดีเกิดขึ้นคนดีคนอาเลมคนอะไรก็แล้วตามเป็นหมอผีอะไรก็แล้วแต่เวลาตายปั๊บไอ้คนในตำบลเชื่อชูเกียรติพี่น้องดูนะเนี่ยบางทีดูถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามเรื่องสร้างรูปปั้นนะมึงเอ้ยได้สร้างรูปปั้นกันทุกสุราแล้วนี่ดีนะอัลลอฮ์ห้ามเวลาอัลลอฮ์ห้ามเรื่องรูปปั้นแขวนรูปโต๊ะข้างฝาเลยแชร์ผู้ให้คุณประโยชน์ที่50ไร่รูปเป้งเลยรูปมัวแล้วไม่เอาไปให้ช่างวาดใหม่เห็นไหมนี่ไงก็เพราะไม่เรียนรูปโต๊ะรูปแชร์หมดจากรูปแชร์ปริญญาลูกสาวแหมไม่ครบเลยนบีบอกไอ้รูปภาพต่างๆเหล่านี้ถ้าถูกแขวนในบ้านมาลาอิกะห์รอมาไม่เข้าบ้านสนไหมล่ะไม่สนไอ้พวกนี้มันแปรไปเถอะมีหะดีษไหมมีบ้านที่ถูกนั่นน่ะถ้าไม่เรียนแม้กระทั่งวาดรูปลูกสาวลูกชายเรียนมหาลัยเรียนศิลป์วาดรูปออกแบบหนักเลยอ่ะเขามาจ้างวาดรูปคนให้หน่อยวาดเงินฮารอมนี่ต้องเรียนให้รู้อีกอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนบีถึงบอกอ่ะซิดยะนุนมุมินโลกดุนยานี่มันเหมือนคุกสำหรับมุมินวะญันนะตุลกามันเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะทุกอย่างได้หมดนบีบอกแล้ว
ก็ถึงวันนี้ไงลองลูกเราเรียนศิลป์ดิเขามาจ้างโหลูกเขียนบ้านเขียนอะไรสวยวันหนึ่งเขามาจ้างวาดรูปพ่อผมเด้อครับเอารูปมาให้ถามว่าได้เงินจากการวาดรูปคนบาปไหมบาปและวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะมาถามลูกเราไหนวิญญาณอวิญญาณเอามาแล้วเอามาได้ไหมล่ะไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นี่แหละถึงต้องเรียนเรียนให้เรารู้เพราะวันเราต้องตายถ้าเราไม่ตายสิดีนะเราไม่รู้อ้าวแล้วไปดูดิศาสนาไหนบอกล่ะว่ารูปบาปไม่มีแต่อิสลามกลับบอกว่าว่ารูปสิ่งมีชีวิตบาปเนี่ยอิสลามบอกบาปแต่ศาสนาอื่นเขาไม่ได้บอกแบบนี้ขนาดนี้แล้วเราจะเอาไงอ่ะว่ารูปคนดีไหมดีแขวนรูปปะมะข้างฝาดีไหมดีนบีบอกยังไงนี่ไม่ได้นบีพูดทำไมปะมะฉันแค่ขวารูปแล้วฉันไม่ได้ไปกราบนี่แค่เอารูปมาแขวนเองแค่นี้บาปด้วยเหรอนบีเห็นไหมก็เพราะเขาจะเอาฉะนั้นวันนี้เรียนหนังสือค่อยๆไปแล้วก็อีมานมันจะซึมนะครับและอิสลามก็ไม่ได้ให้เราอยู่บนโลกใบนี้อยู่กับใครไม่ได้อยู่ได้อดีนูยุสรุนศาสนาน่ะง่ายนะครับศาสนาเป็นเรื่องง่ายนะครับอินนามาอัลอุสริยุสรอความยากลำบากเนี่ยมันจะมาซึ่งความง่ายได้วันนี้อะไรตาอะไรก็แล้วแต่ขอให้พวกเราได้เรียนและทำความเข้าใจนั้นอายะที่92บอกอัลลอฮ์รู้สิ่งเร้นลับสิ่งที่มองเห็นเวลาเราเชื่อแบบนี้ปั๊บอะไรที่เป็นเร้นลับแล้วก็ถ้าหมอคนหนึ่งมาบอกว่าเขารู้เขาหลับตาเห็นโอ้เอาหลักฐานจากตรงไหนหมอเอาหลักฐานจากตรงไหนแต่เราคนป่วยใช่ไหมป่วยเอาหมดแล้วขอให้กูหายก่อนเดี๋ยวว่ากันคราวนี้เวลาเราบอกอย่างนี้ไอ้คนป่วยมันเชื่อไหมล่ะจะเชื่อได้ไงอ่ะมันป่วยเฮ้ยอย่าไปฟังเลยบาปเป็นบาปเว้ยบาปเป็นบาปบาปก็บอกครับเขาไม่รู้อย่างเราเขาไม่โดนอย่างเรานั่นเราอย่าเป็นมันมีโอกาสเป็นนะเนี่ยอย่าเพิ่งว่าเราแน่นะต้องขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ป่วยอ่ะให้ป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งมันมีหลายแบบพี่น้องมะเร็งตับเนี่ยไม่เจ็บตายอยู่เฉยก็ตายตาจะเหลืองเล็บจะเหลืองแล้วก็ตายเพราะมะเร็งตับนี่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่เจ็บเจ็บจะเนี่ยมะเร็งกระดูกมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้อันนี้จะปวดจำไม่ดีนะมะเร็งที่เกี่ยวกับกระดูกโอ้โหทรมานที่สุดมะเร็งเต้านมโอ้เจ็บเคยเป็นยังไม่รู้แต่ผมไปสืบมามะเร็งอะไรอีกมะเร็งที่แกนสมองอะไรพวกนี้ปวดเจ็บต้องเจอคีโมแต่คนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่รู้มารู้ทีหลังก็ระยะที่4แล้วมันกินหมดแล้วและสุดท้ายก็จะกินอะไรไม่ได้เพราะมะเร็งตับเนี่ยตับมันคือห้องครัวคอยปรุงอาหารในตัวเราถ้าตับทำไม่ได้ก็จะเริ่มกินอะไรไม่ได้แล้วจะกืนก็ไม่ได้เพราะตับไม่ทำงานเวลาเข้าไปปุ๊บมันดันออกถึงอยากกินแต่มันก็ดันออกผมเห็นคนเป็นมะเร็งมาหลายคนแม้กระทั่งพี่ชายผมไม่เจ็บแต่มันเพียมันหมดแรงแล้วก็ตายนั่งวันสุดท้ายผมเห็นรูปพี่ผมอยู่มักกะผมเห็นพี่ชายจากผมมาตายตอนอายุ49นั่งผอมแข็งกินได้ไม่ได้ตาเหลืองแล้วเวลาตายก็หลับไปเฉยๆแม่พวกมะเร็งมีหลายคนละที่ผมรู้จักเพื่อนๆนะครับแต่ที่รู้คนที่เป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยทุกรายปวดหมดมะเร็งเต้านมทรมานมากอาจารย์เอ้ยเวลามันปวดขึ้นมานะเอาไม่อยู่เลยนะครับมะเร็งกระดูกมะเร็งเต้านมพวกเนี้ยมะเร็งลำไส้วันที่เราปวดเนี่ยถ้าเราไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องไม่สนหรอกอะไรก็ได้มาเฮ้อขอให้กูหายป่วยขอให้กูหายปวดจะเป็นแบบนั้นวันนี้อย่าทะนงตน
ว่าเราแน่โอ้โหอีมานเราแน่อย่าวันที่อัลลอฮ์ทดสอบมันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นความเจ็บปวดเวลาเอาอะไรก็เอาก่อนแล้ววะเราไม่ต้องดูอะไรให้ใครยืมเงินหน่อยสิยืมเงินสักหมื่นนึงเราไม่ใช่ยิ่งกับมะเร็งอีกผดาแม่ทุกวันเห็นไหมเรารู้ไม่จริงเอาลองสิลองนี่ข้างๆยืมเงินเลยรักกันดียืมเงินหมื่นนึงเว้ยเวลาถึงเดือนทำเฉยเอ้ยกูกับธุระตังอ๋อกูไม่ใช่มึงลองดูเป็นเพื่อนนี่ไหมยิ่งมะเร็งอีกด่าฉะนั้นวันนี้ให้รู้เลยนะครับว่าต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าทะนงตัวทั้งที่เราไม่ได้ไปยังค่ะอย่าทะนงตัวเองว่าตัวเองนั่นแน่มีอีหม่านที่แข็งผมนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยนะผมเนี่ยอยากตายแบบว่า1สิ่งที่ผมขอไว้1ตายในที่ดีที่สุดผมอยากตายมักกะและถูกฝังที่กุโบบะเกียหรือกุโบมะลาก็ได้อันที่2ตายในขณะที่สอนคนตอนสอนแล้วเห็นป่ะเห็นในรูปป่าที่กำลังขึ้นมิมบัตอะนะผมอยากเป็นแบบนั้นและก็ตายไม่อยากตายแบบกำลังนินทาเอ้ยมาเลยนี่มาช็อกหมาเลยมึงเอ้ยจ้ะครับครับมีคนเขาไปมักกะเนี่ยเขาอยากจะไปตายมักกะเขาขอดุอาเสร็จแล้วเขาก็ป่วยมากเลยครับอาจารย์ป่วยจนเดินไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยขอดุอาใหม่ยอมแล้วขอให้กลับไปตายที่บ้านเถอะอาจารย์เวลาป่วยจริงๆแล้วมันทนไม่ได้เหมือนกันมีเหมือนกันต้องกลับมาตายที่บ้านคือก็นี่แหละคนเราพี่น้องเนี่ยอย่างที่บางยีกอเซมว่าเนี่ยมันมีอยู่คนนึงแถวคลองกีบหมูเขาเนี่ยเป็นโรคเต็มเลยเขาคิดว่าเขาขอไปฮัจญ์แล้วเขาคิดว่าเขาต้องตายที่นั่นเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาก็ไปกับสามีเขาคิดว่าเขาไม่ไหวเขาต้องตายที่นั่นแน่เลยระยะเวลาเนี่ยดูสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้สามีเนี่ยไปดูแลสามีตายคนนี้กลับมาบ้านร่างกายแข็งแรงนี่เกิดขึ้นนี่ของอัลลอฮ์บอกแล้วแล้วผมรู้จักด้วยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนะจะตายเขาคิดว่าเขาขอไปฮัจญ์เถอะขอให้เขาได้ตายที่นู่นผัวก็ไปดูแลยังไงไม่รู้ผัวน็อกตายผัวไม่ได้กลับเมียได้กลับนี่เรื่องของอัลลอฮ์คนกีดหมูนะครับเพราะว่าผมตั้งฉายาสามีเขาว่าขอนไม้นั่นหมายความว่าภรรยาเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็สามีมีงานมีทำก็ภรรยาก็อยู่กับสามีเขาผมเลยตั้งฉายาเขาว่าสามีขอนไม้ก็เหมือนคำว่าคนเรามันถึงเวลาใกล้ตายหรือเจ็บป่วยใครล่ะจะคือที่พึ่งสามีนั่นแหละฉะนั้นดีกันไว้พี่น้องดีกันไว้ถ้าเราไม่ดีกับเขาเวลาเราป่วยพึ่งใครคานไปเอาน้ำเองเอาเองเวลาไอ้คนนั้นไม่ดีภรรยาก็ไม่ดูแลสามีมึงป่วยมึงก็คานเองกูไม่สนหรอกอ้าวสามีไม่ดูแลภรรยาเลยภรรยาต้องหากินเองอะไรเองอ้าวเวลากังดินักแหมตอนแข็งแรงละกังดินักไอ้ผัวทำกังเดี๋ยวมึงป่วยเถอะจะเข้าห้องส้วมไงกิ้งไปเองหิวข้าวทำไงตะกายเตาแก๊สไหม้บ้านตายทั้งคนนั่นวันนี้อยู่กันดีๆสร้างสิ่งดีๆให้กันถ้าไม่สร้างสิ่งดีๆให้กันตายคนเดียวยิ่งกับมะเร็งอีกโรคนี้โรคถูกทอดทิ้งแล้วไม่ตายด้วยอยู่5ปีไม่มีใครสนใจอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นให้รู้ว่าเราอย่าทะนงตนแล้วก็เดินตามคำสอนที่อัลลอฮ์บอกอย่างของบังกอเซมบอกอาจารย์เนี่ยมันบอกว่าเวลาตอนแรกจะไปตายมักกะเผยเดียวเวลาที่นู่นไม่ตายมันบอกขอกลับตายที่บ้านเถอะก็ธรรมดาทำไมกลับมาที่บ้านยังเห็นคนนู้นดูแลคนนี้มันชื่นใจก่อนตายนะครับก็เลยเป็นแบบนั้นเอาเวลาพูดถึงเรื่องตายก็มีบางคนอาจารย์ถ้าฉันตายนะเอาฉันไปฝังกูโบที่บ้านเดิมนะดูสิเออแทนที่จะบอกให้ไปฝังที่มักกะกูโบบ้านเรามันเหมือนกันหมดจะเอาความรู้สึกดุนยาไปใช้กับโลกอาลัมบัรซักยังไงตายต้องไปฝังที่กุโบนะป่ามะฉันอยู่ที่นั่นฉันต้องไปตายที่นั่น
ถ้าเองทำบาปเองก็ไม่ได้เจอกับมะหรอกตีทุกวันถูกหัวทุกวันและป๋ามะที่เป็นคนดีเขาอยากจะมองเหรอลูกตัวเองถูกหัวเปี้ยงเปี้ยงอ้าวลองดูสิพ่อในกูโบมันของจริงพ่อกับแม่เป็นคนดีเป็นคนซอและลูกติดน้ำท่อมตายลูกถูกหัวในกูโบฉันจะไปอยู่กับมะฉันและมะเองอยากจะมองหรือเปล่าคิดอะไรคิดตามที่อัลลอฮ์บอกถ้าคิดเองก็มาลิกัดหยุดลูกฉันลูกฉันห้ามได้ไหมฮะสุบุลลอห์ห้ามไม่ได้หรอกจะไม่ห้ามไงปฏิเราอีกสิมึงห้ามมานี่มึงด้วยฉะนั้นวันนี้คุยเรื่องศาสนาตามอัลลอฮ์รอซูลบอกอย่าคุยตามโต๊ะกีโต๊ะวังบอกเพราะเขาไม่รู้โต๊ะผมอะที่ผมเคยเล่าอะผมกินข้าวตอนเย็นตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เวลากินข้าวเสร็จแล้วตอนมะกริบเองนะอย่ากินข้าวหมดนะเหลือไว้ให้โต๊ะกีโต๊ะวังเองมั่งเดี๋ยวเขามากลางคืนดูดิอันนั้นเราจะว่าอะไรเขาได้เวลาเราบอกโต๊ะเหลือแกงด้วยไหมจะฟาดผมมือแหมมึงนี่อีสเตอะไรก็มาดูคำว่าสเตอะเดี๋ยวกูฟาดกูบอกให้มึงเหลือข้าวมึงทำย้อนเราบอกข้าวอย่างเดียวแล้วแกงไม่เอาไอ้เราก็ลิงนะครับดูให้ดีนะอัลลอฮ์รู้โลกเรียนลับแล้วก็ทั้งตาเห็นอัลลอฮ์รู้หมดและในใจของเรารู้แม้กระทั่งผมก็คนสอนอัลลอฮ์ก็รู้มาสอนนี้เพื่ออะไรใจหนึ่งมาสอนโอ้ดีใจที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ได้มีโอกาสสอนคนเอาความรู้มาบอกอันที่สองก็แฝงด้วยซองมันก็มีสองอันใช่ไหมบังสุไลมานลองมาเขาไม่ให้ซองดิอาจารย์ต้อยมัมโอ้โหติดงานหรือต้อยมัมบอกอาจารย์เอาไปแค่500นะค่าน้ำมันจะติดงานบ่อยนะครับไอ้อย่างงี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาดูตำรานั่งตรวจสอบนั่งอ่านนั่งเช็คก่อน 8:00 นครึ่งปั๊บขับรถออกมาเห็นนะเพราะ1อยากมาเจอทุกคนอันนี้แน่นอนอันนี้เบอร์1เบอร์2เสร็จกูละซองนี้มันก็ไปคู่กันเอาไปดูอายะห์ที่93อัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูฮัมมัดว่ากุนมูฮัมมัดเจ้าจงกล่าวร็อบบีอิมมาตูรียันนีมายูอาดูนร็อบบีฟะลาตัจอันนีฟิลกอมิซซอลิมีนอายะห์93กับ94มันจะต้องอยู่คู่กันอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถอะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันหากท่านให้ฉันเห็นหากให้ฉันเห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้สิ่งที่ถูกฉันวาไว้ล่ะร็อบบีโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันฟาลาตาจอันนีขอพระองค์อย่าได้โปรดให้ฉันเนี่ยฟิลกอมิซอลิมีนอยู่ในกลุ่มชนที่อาธรรมนะเพราะอัลลอฮ์ให้นบีได้เห็นบางสิ่งบางอย่างพี่น้องรู้ไหมตอนนบีอิสเราะห์มิอราจนบีไปเจอคนที่เอาสัตว์ชนกันตีกันวันกิยามะห์จะวิ่งชนกันน่ะนี่โดนทั้งหมดนะแขกเขิกมุสลิมโดนหมดอ่ะเอาประกาศชนกันหรือเปล่าไอตอนเด็กๆจะไปพูดนี่แก่แล้วยังเลี้ยงประกาศอีกเลี้ยงประกาศไม่ได้มีปัญหาแต่เลี้ยงประกาศเพื่อเจตนาให้คนไปซื้อและกัดกันเจตนาเรื่องอะไรเลี้ยงไก่ชนมุสลิมบ้านนี้เลี้ยงไก่ถูกฮาลาลเลี้ยงไก่ไม่ได้เลี้ยงหมูแต่เจตนาเลี้ยงไก่เพื่อใครเจตนารู้เลยเดี๋ยวไอ้พวกไก่ชนมันต้องเล็บมันต้องคู่นะเว้ยเกล็ดมันเนี่ยขาเนี่ยมันต้องคู่เป็นเกล็ดคู่ผมก็พอเป็นเกล็ดนี้นะและไอ้งอนมันต้องอย่างนี้นะมึงเอ้ยตีชะงักนั่นแหละแล้วหน้าอกมันต้องแบบนี้แล้วก็ไอ้อะไรเนื้อมันน่ะต้องขนาดนี้ขนาดนี้ตัวเนี่ยมึงเอ้ยชะงักเลี้ยงเต็มเลยเลี้ยงเพื่อจะขายขายกับใครเจตนาเลยเลี้ยงไก่เพื่อขายกับเพราะแม่ค้าคงไม่มาซื้อหรอกซื้อไก่ชนฮัสบุลลอห์หน่อยจะเอาไปเชือดมีหรอซื้อไก่ชนไปเชือดมีมั้ยปานอมฉะนั้นเลี้ยงไก่ชนรู้แต่ถ้าขายไก่เนื้อในตลาดมีมุสลิมมาซื้อมีต่างศาสนามาซื้อแล้วก็เขาอะไรนี่ตุ๊ดจีนเขามาซื้อเราเป็นแม่ค้าขายได้หมด
เพราะเราขายกายส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้มีเจตนาแต่ถ้าเคยทุกวันทุกวันเคยขายวันละร้อยตัวร้อยตัวตุดจีนขอเพิ่มอันนี้เปลี่ยนเนี่ยแล้วขอสัก200เนี่ยนี่เริ่มบาปแล้วเพราะอะไรสนับสนุนตอนที่เราขายไก่วันละร้อยตัวร้อยตัวใครมาซื้อก็เรื่องของเขาอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรออุครอไม่มีการรับบาปซึ่งกันเขาเอาไปตุดจีนเรื่องของเขาเราขายหินขายทรายปลูกบ้านมีทางวัดเขามาซื้อเราก็ขายหินไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะเราขายหินขายทรายส่วนใครเอาไปทั้งว่าเรื่องของเขาแต่ถ้าเจตนาล่ะฮัลโหลสั่งหินเพิ่มสั่งหินเพิ่มทรายเพิ่มช่วงนี้ขอสนับสนุนวัดหน่อยฉะนั้นวันนี้พี่น้องไอ้ดุนยาน่ะเราก็เถียงกันได้เถียงกันไปเถอะว่ากันไปเถอะแต่นึกถึงอาคิเราะห์ให้ดีว่าถ้าคุณตายคุณจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอยู่ตรงนั้นมุสลิมเลี้ยงไก่ชนเต็มเลยสุ่มจานฉันไม่ได้ตีนะฉันเลี้ยงเฉยๆแล้วคุณเลี้ยงเพื่อใครอัลลอฮ์ให้นบีได้เห็นว่าอัลลอฮ์เคยสัญญาไว้ว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ทำชั่วเขาจะเจออะไรนบีถึงบอกรับบีโอพระผู้เป็นเจ้าของฉันฟาลาตาจานนีขอพระองค์อย่าได้ทำให้ฉันนี้ฟิลเกามิซอลิมีนอยู่ในกลุ่มชนที่อาธรรมทำบาปอย่าฉันไปอยู่แบบนั้นนะไม่ได้อยู่จริงแล้วก็อย่าสนับสนุนด้วยวันนี้ไอ้การที่เราจะทำอิบาดาอะไรเนี่ยคนนี้ก็ถูกคนนี้ก็ถูกคนนั้นก็ถูกเอาหลักฐานมากางสิถูกจริงเอาหลักฐานมาไม่ใช่อมพนำแล้วก็บอกฉันก็ถูกฉันก็ถูกแล้วชาวบ้านจะว่าไงเฮ้ยถูกทั้งหมดเว้ยเอามีถูกทั้งหมดนบีมุฮัมมัดมาคนเดียวทำอย่างกับนบีมุฮัมมัดมี5คนเห็นนะเราคิดให้จบคิดให้ถึงถ้าคิดไม่ถึงก็เต็มเห็นป่ะล่ะประเพณีต่างๆมุสลิมแห่มีนี่ด้วยแทมเป็ดมีนี่อะไรอ่ะแต่อะไรอันใหญ่ๆบุ้ง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 เอาได้ไหมล่ะไม่ได้อ้าวแล้วเขาบอกได้เขาบอกได้แล้วเราจะว่ายังไงเขาก็แขกนะเขาก็ละหมาดนะนี่แหละพี่น้องวันนี้ต้องเรียนก็เหมือนคนที่คิดว่าฉันไม่ได้ตีไก่ฉันไม่ได้ตีไก่ฉันไม่บาปแต่เลี้ยงไก่ส่งบ่อนบาปไหมมีนี่คนไหนล่ะขอซื้อไก่ชนหน่อยนะจะเอาไปเชือดขายที่ตลาดมีคนอยากกินไก่ชนเราเลี้ยงเพื่อแบบนี้เราเลี้ยงเพื่อเลยส่งตลาดเพื่อเขาจะเอาไปกินและส่วนพี่ไอ้นักเลงไอ้นักเลงไก่ชนมันมาขอซื้ออะอย่างนี้ไม่เป็นไรมันเรื่องของมันแต่เจตนาตั้งแต่แรกนะเจตนาเรื่องอะไรนะครับอ้าวฉะนั้น93 94นี่นบีขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้พระองค์ได้ให้เขาเห็นหน่อยสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้นะครับแล้วเวลาเห็นแล้วรู้แล้วนบีรู้แล้วนบีมาบอกแล้วก็พวกนี้ทำไงพวกนี้ไม่ใช่เชื่อนบีนะพี่น้องจำให้ดีอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเสียประโยชน์เขาไม่ฟังนบีแต่อะไรที่นบีพูดแล้วมันไม่ได้ค้านเขาก็จะยอมรับฟังไม่ได้แตกต่างอะไรโลกใบนี้หรอกลองเราไปบอกสิเราลองไปบอกคนน่ะเขารู้นะครับว่าจริงๆอ่ะเมาลิดนบีไม่มีนะรู้ทุกคนและรู้ทั้งโต๊ะครูแต่จะเลิกยังไงอ่ะมันเดินมาแล้วก็พยายามไปหาทัศนะมาให้ได้แต่ดูนบีเป็นแบบซอฮาบะห์เป็นแบบเฉยนี่เห็นไหมนบีก็ไม่ทำซอฮาบะห์ก็ไม่ทำเขารู้ไหมรู้โต๊ะครูรู้ทั้งหมดแหละพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาทำเพราะอะไรทำเพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรแล้วทำไมก่อนๆเขาไม่ทำมาตอนสมัยเรียนน่ะบางทีก็เซมตอนเรียนมหาลัยไม่เห็นทำเลยทำแบบเนี้ยไม่เห็นมีแต่กลับมาโอ้โหเป็นต้นโผใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็พยายามเอาเหตุผลเราต้องการให้คนต่างศาสนิกได้รู้ว่านบีเป็นยังไงซอฮาบะเป็นยังไงถึงขั้นนี้เลยเหรอโอ้เขาจะได้รู้นบีนะอัลลอฮ์เขาอ่านมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับเอาไปดูอายะที่95ว่าอินนาอาลาอันนูริยากะมานาอิดูฮุมลากอดิรูนอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราเป็นผู้ที่มีความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงที่มีความสามารถกุดรออาลามานูริยากะที่จะทำให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่เราเคยสัญญาไว้นะครับสัญญาไว้อัลลอฮ์ให้นบีได้เห็นทุกอย่างนะครับแล้วนบีก็มาเล่าทั้งที่นบีเป็นคนสัตย์จริงพี่น้องนบีได้รับฉายาหนึ่งจำไม่ดีนะอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์ผู้ไว้วางใจได้ฉายาอันนี้ชาวเมืองมักกะยอมรับเมืองมักกะทั้งเมืองยอมรับนบีกับฉายานี้เด็กหนุ่มที่ชื่อมูฮัมหมัดได้รับฉายาไม่ใช่จากมุสลิมนะจากคนทั้งเมืองว่าเด็กคนนี้อัลอามีนแต่เวลานบีประกาศศาสนาปั๊บมันลบอันอามีนไปแล้วเอานบีพวกอะไรมัจญูนนบีบ้านบีกลายเป็นคนบ้าไปแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ให้นบีได้เห็นมีความสามารถแล้วนบีเห็นแล้วนบีทำไงพวกนี้ต้องจะทำร้ายนบีปฏิเสธอิสลามอัลลอฮ์สอนนบีว่าไงอิดฟะบิลลาตีฮิยาอัสนุสซัยยิอะห์อัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดเจ้าจงปราบปรามความชั่วด้วยสิ่งที่ดียิ่งนะครับนะฮูอะลามุบีมายาซิฟูนเรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาเจ้าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ว่านบีน่ะเป็นคนถูกแต่คนเวลาจะกล่าวหานบีใส่คดีเข้าไปเหมือนพี่น้องแหละลองโต๊ะอิหม่ามสิโต๊ะอิหม่ามมีเงินในซูเราะห์สมมุติ10ล้านเผอิญลูกโต๊ะอิหม่ามเดือดร้อนเข้าใจผิดว่าคนผิดคือลูกโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามไม่มีตังค์โต๊ะอิหม่ามก็ขอยืมเงินซูเราะห์แต่ขอยืมแบบไม่ได้บอกและโต๊ะอิหม่ามก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะโกงเลยเดี๋ยวยืมก่อนเราไปใช้เผอิญไอ้กรรมการท่านหนึ่งมันรู้ว่าโต๊ะอิหม่ามเอาเงินไปประกันลูกแต่อิหม่ามน่ะไม่ได้โกงแต่คราวนี้คนมันก็ต้องช่วยเหลือลูกเอาเงินไปประกันลูกไอ้นั่นบอกเฮ้ยเอาเงินไปประกันลูกตั้งเป็นล้านเว้ยเนี่ยมันเงินกลางนะทำอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมเราเริ่มพูดเพราะเราไม่เจอกับเราอิหม่ามเขาไม่ได้คิดจะโกงแต่อิหม่ามไปแล้วเดี๋ยวอิหม่ามเขาจะใช้จะขายนาใช้เลยเราไม่ทันถามโต๊ะอิหม่ามแล้วอิหม่ามแม่นโกงเงินสู่เราเห็นไหมให้คดีเขาแล้วทั้งที่ไม่ได้สอบเขาเลยให้คดีโต๊ะอิหม่ามแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเงินต้องคิดให้ดีเนี่ยเห็นไหมอิหม่ามเขาเตรียมโฉนดไว้แต่ตอนเนี้ยโฉนดเนี่ยมันขายไม่ได้แต่เขาพร้อมที่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเขาจะเอาโฉนดขายแล้วเอาเงินคืนสู่เราแต่เรายังไม่ทันทำเลยได้ข่าวแว่วๆเข้าหูอิหม่ามเอาเงินสู่เราไปล้านหนึ่งเว้ยเอาไปประกันลูกลูกจะติดคุกอิหม่ามเสียหายไหมเสียหายตั้งอิหม่ามไม่ได้เน็ตโกงเลยเตรียมไว้แต่คณะตอนนั้นมันต้องช่วยแต่เขามีของต่อทดแทนก็คือที่นาโฉนดเห็นไหมเราก็มองเขาว่าเป็นคนขี้โกงแต่ไอสิ่งที่อิหม่ามทำดีๆไม่เคยประจานเลยอิหม่ามสู้เราดีอย่างนั้นเปล่าแต่ลองอิหม่ามทำผิดจะผิดโดยตรงหรือผิดทางอ้อมหรือผิดไม่ได้เจตนามึงเอ้ยดังกระชอนมีที่หนึ่งบางที่พี่น้องก็เงินมันเยอะตั้ง10ล้านสู้เราหนึ่งผมไม่ต้องเอ่ยหรอกนะครับเข้าไปในเมืองก็อิหม่ามเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแค่เอาเงินไปค้ำประกันคนเองก็มีปัญหากันใหญ่แล้วคิดไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เงินมันเยอะนะครับบางสุราตังเยอะนะพี่น้องพอเผอิญขายที่ได้นะครับอ้าวฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอินนาอาลาอันนูริยากะเราทำให้เจ้าเห็นได้ทำไม
ลากอดีรูนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงความสามารถแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงปราบปรามหรือป้องกันเอาความดีเนี่ยชนะความชั่วให้ได้วะนะฮนุอะลามุบีมายาสิฟูนนั่นหมายความว่าเจ้าจงอดทนนะครับคือให้นบีนะอดทนไอ้พวกนั้นจะว่ายังไงจะบอกยังไงเจ้าจงอดทนและสุดท้ายการอดทนของนบีการต่อสู้ของนบีอิสลามจากซาอุดีมาถึงเมืองไทยนะคิดดูมาถึงทุกวันนี้และผมก็ไม่เชื่อว่าคนอาหรับจะเข่งกว่าคนไทยพอๆกันคนที่เข่งเนี่ยคือคนที่รู้ศาสนาและเอาศาสนามีเยอะแยะพี่น้องที่นานาเนี่ยพี่น้องทำไงรู้ไหมมาจากมาจากมามาอยู่ที่นานาหาผู้หญิงแต่งให้กับเมียตัวเองอยู่บ้านมันก็แก่แล้วทำไงมาอยู่นานาก็ให้ล่ามอาหรับช่วยหาให้หน่อยไอ้นี่ก็แต่งอ้าวแต่งกูมาอยู่กี่วันล่ะ2เดือนก็มีผู้หญิงแล้วก็คนไทยหุ่นเล็กๆรับมันชอบแม้กระทั่งผมเองเนี่ยพี่น้องอาหรับนี่ลงมานะมากระซิบผมเลยมีไหมอายุ15ตัวเองเนี่ย60มาบอกกับผมเลยผมบอกแต่งงานไหมล่ะเอาเนี่ยๆๆรุ่นเดียวกัน25 30โอ้15 15เห็นไหมนี่มันกระซิบกับผมเลยอันนี้เล่าแค่เรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์นั้นอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าอิดฟะบิลลาตีฮิยะอะสะนุสไซยะไม่ใช่เขาเลวเขาด่ามากูด่าตอบอ้ามึงไม่ใช่นี่กูใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดการกับมึงแน่เห็นไหมนี่อัลลอฮ์บอกนบีอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าคนอดทนแล้วเดี๋ยวจะเจอสิ่งดีคนจนๆทำความดีได้ไปฮัจญ์เยอะแยะคนเด็กกำพร้าโอ้ยผัวตายร้องแหลกเลยแล้วลูกจะอยู่ยังไงอะไรยังไงถามก่อนว่าตัวเองละหมาดหรือเปล่าถ้าตัวเองละหมาดตัวเองฟังศาสนาผัวตายก็ไม่ต้องหวั่นเกรงไม่ต้องหวั่นเกรงใช่ไหมป้านอมป้านอมเคยมีสามียังมีแล้วป้านอมรู้ไหมตอนเด็กๆว่าจะได้ที่ไหนไม่รู้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่รู้เลยผัวเราคนที่ไหนมารู้อีกทีแม่เฮ้ยหล่อสมาร์ทเท่แต่สุดท้ายเล่นพนันบ่อนมีไหมป้านอมไม่ใช่ของป้านอมมีไอ้ของป้านอมดีนะครับนั่นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนู่นอยู่ใต้นู่นนี่มาได้สามีนู่นแถวรถติดอีกสบุลลาภรรยาคนที่ไหนที่ใต้ใช่ไหมฮะเฮ้ยมาไกลอ้าวแล้วก็วะกุนมูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวอันนี้90 95 90 97วะกุนมูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวร็อบบีโอพระผู้เป็นเจ้าของฉันอาอูซูบิกามินฮามะซาติชัยฏอนอัลลอฮ์คุ้มครองฉันด้วยนะให้พ้นจากไอการกระซิบกระซาบของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันแสบเวลาเรามีปัญหาใครเอาเลยเอาเลยอย่ายอมเห็นมั้ยกลายเป็นโต๊ะคู่ซุนนะอย่างเดียวยังทะเลาะกันเลยยังไม่ยอมกันยังไม่ยอมกันไอ้นี่เอากลับไอ้นี่แล้วเอากลับด้วยภาษาคำพูดแบบเจ็บๆไม่ใช่เชิงวิชาการแล้วการตอบศาสนาก็ตอบตามศาสนาแต่มันจะมีคำพ่วงท้ายหึงไอ้คนคนนี้พวกอีโต้ทื่อๆถามว่าไอ้คนได้ยินมันจะเอากลับไหมลองถามสิอันนี้ก็เรียนแต่ไอ้คนนี้บอกไอ้คนนี้ตอบปัญหาหึตอบไม่ถูกแล้วจะรีมาตอบไอ้พวกอีโต้ทื่อๆแล้วถามฟังบางทีก็เซมจะเอากลับไหมล่ะถ้าฟังแบบเนี้ยอีฮะว่ากูอีโต้ทื่อๆใช่ไหมลูกครูสมานนั่นวันนี้คนเราเนี่ยถ้าเราอดทนสิครับอดทนเขาว่าเราผิดเราผิดจริงหรือเปล่าถ้าผิดจริงก็ยอม
แต่ถ้าเราไม่ได้ผิดเรามีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีอุลามะรับรองอย่างนี้เราก็คงอย่างนั้นไว้นะครับเนี่ยนบีถึงอัลลอฮ์ถึงบอกมุฮัมมัดป้อปามความชั่วโดยอะไรสิ่งที่ดีกว่าเขาด่าเราเรานิ่งแล้วคนนิ่งชนะหมดแหละพี่น้องเขาก็ไม่รู้เราเก่งไม่เก่งอมภูมิเห็นไหมฉะนั้นสบายนะครับเวลาคนยืมตังไม่ใช่ชัยฏอนมึงยานะมึงยานะมึงยานะเวลาชัยฏอนทนไม่ไหวชัยฏอนเริ่มมาละมาถึงละมาถึงละมาถึงหัวใจหัวใจสั่งสมองเลยเดี๋ยวมึงทวงมันตันหน้างานเลยนะมึงเอามันให้อายเลยนะไอ้ทวงที่บ้านไม่เอาเอาให้หนักเดี๋ยวกูเจอมึงที่งานแต่งแล้วมึงกูจะคว้าไมค์จากโฆษกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์โฆษกขอไมค์หน่อยขอไมค์หน่อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมนั่นน่ะยืมเงินฉันไป 10,000 อ่ะนั่งกินข้าวอยู่น่ะพวกคุณหัวสีแดงอ่ะเนี่ยพี่น้องนี่ชัยฏอนมันสั่งมันมีคนนี่พี่น้องรู้ไหมตายยืมหนี้เขาไม่ยอมชายแล้ววันตายไอ้เจ้าของนี่ไปยันสุเหร่าเลยมายัดนี้ละมานไม่ได้เป็นหนี้ฉันโอ้โหแล้วทำไงอ่ะเราไม่พูดหรอกคนเราอย่าบอกว่าเราดีกับเขาแต่เราต้องเล่าถึงว่าการที่เราเวลาถูกอธรรมเนี่ยเราจะเป็นอย่างเขาหรือเปล่ามึงยืมเงินมากูจะด่าเดี๋ยวกูจะประจานโลกลงเรากว่าพ่อกับเขาแม้เราสายมันยืมเงินเราดีกับมันนะแม่มันแหวงกัดเห็นไหมแล้วเราจะเหลืออะไรแล้วเราจะเป็นคนดียังไงอัลลอฮ์ถึงบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงปราบความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่าอันดับแรกเจ้าต้องอดทนแล้วอดทนไม่พอเดี๋ยวชัยฏอนมันยุทำไงรับบีโอพระผู้เป็นเจ้าของฉันอาอูซูบิกามินฮามาซาติชัยฏอนคุ้มของฉันนะปกป้องฉันให้พ้นการกระซิบกระซาบของชัยฏอนมันจะบอกบางทีมันมาแบบกระซิบในความคิดเราบางทีมันมากับลูกมะเนี่ยเห็นมะบอกแล้วมะนะนะชอบให้น้องยืมตังค์นั่นน่ะไอ้จูอ่ะยืมตังตลอดไม่เคยใช้มะเลยมันมากับลูกสาวเรามันมากับลูกสาวเราไอ้เราน่ะรักพี่รักน้องเพ้อประเดี๋ยวเดียวเกลียดพ่อใครใครยุมะที่หลังมะอย่าให้นะอัลลอฮ์ดูลูกสิห้ามพี่น้องเขาดีกันเขาเป็นพี่เขาดูแลน้องเขามาเวลาน้องเขาลำบากเขาก็ให้ยืมตังค์แต่คนไม่ลำบากเขาจะยืมไหมเวลามายืมไอ้ลูกก็เสียดายตังค์มะทีหลังมะไม่ต้องให้ไอ้จูยืมแล้วนะไอ้จูเนี่ยเห็นยืมตังค์มะบ่อยเหลือเกินชัยฏอนมากับลูกเราละมึงทำให้กูเขวละเวลานั้นก็เชื่อลูกจริงอย่างที่มึงว่าเว้ยไอ้ดาเว้ยต่อไปนี้เมาะจะไม่ให้มันยืมละอ้าวแล้วถ้าเขามาแล้วทำไงเขามาทำไงเมาะจะบอกไม่มีเหมาะจะบอกไม่มีแต่ในธนาคารอีกไม่รู้กี่แสนไอ้น้องยืมเงิน 2,000 ไม่มีโอ้โหกูไม่มีมึงน่ะยืมของเก่าอันนี้ลามไปของเก่าของเก่ามึงยังไม่ใช้เลยมึงมาอีกแล้วดูด้วยไอ้คนที่มานะใครน้องเราออกมาจากรูเดียวกันรักๆ กันหน่อยไม่ใช่ออกมาเวลาเรารวยหน่อยน้องเขายืมตังค์ 2-3 รอบไม่ให้ตังค์เริ่มโกรธใครพ่อแม่เดียวกันออกมาจากที่เดียวกันโตมาด้วยกันวันตัวเองมีตังค์หน่อยที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆกลับเป็นคนขี้เหนียวเป็นไปได้ยังไงอัลลอฮ์ให้เรารวยนั่นแสดงอัลลอฮ์จะให้เราเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีตังคนจนนี่ทำดูไม่ออกไงเขาไม่มีตังชายเรายิ่งเราเป็นคนรวยเราดูแลอะไรก็แล้วแต่มองคนจนให้ออกไอ้นี่กำลังเดือดร้อนไม่ต้องร้อยเขาเอ่ยปากหรอกบางทีคนมันก็อายคิดให้ออกนี่น้องอุตส่าห์เอ่ยปากมึง3เที่ยวแล้วนะยังนะเห็นไหมแล้วสุดท้ายเราโกรธใครน้องเราใครว่าลูกเราทำไปทำมาได้ข่าวรู้ถึงหูน้องเราว่าไอ้หลานแม่ทรยศ
ตอนเด็กๆนะกูอุ้มมันกูอุ้มมันวันที่มะมันไม่มีรถกูนี่พามันไปโรงพยาบาลวันนี้มันเหิมเกรมไอ้นี่ก็บอกกับลูกตัวเองบ้างอย่าไปคบนะบ้านไอ้จิมึงนะลูกมันด้วยมันร้ายทำเสียงอีกอันนึงมันร้ายจริงไหมประนอมเรื่องแบบนี้มีไหมมีแล้วผมเห็นมาแบบนี้มีพี่น้องตังนี่แหละฉะนั้นทำไงบอกแล้วอดทนแล้วเราเป็นคนรวยให้ใครมายืมมือหนึ่งเฮ้ย 5,000 เว้ยเฮ้ยยืม 2,000 เว้ยเฮ้ย 1,000 เดียวเพราะเราต้องคิดอย่างเดียวว่า0นะมีตังค์ให้ใครยืมนั้นนิดเลย0แน่แต่เราเชื่อต่ออัลเลาะห์เพราะคนเป็นหนี้เนี่ยจำไว้เลย 99.9 น้อยนักที่จะมีใช้ผมนี่เป็นหนี้เต็มนะครับผมเป็นหนี้แฟนคลับเต็มเลยบริหารสถานีแต่ผมบอกฮัจญะห์ยืมตังค์นะแล้วผมไม่ได้ยืม 1,000 แสนนึงอ่ะผมยืมหลักล้านผมไม่ได้ไปยืมหลักแสนนึง 200,000 ผมไปยืมแฟนขับผมมาบริหารเนี่ยล้านบางเจ้า5ล้านมีคนให้ผมยืม5ล้านเขาบอกอาจารย์รอมฎอนนี้พอจะไหวไหมยังไม่รู้เลยเอาถ้าไม่ไหวก็มาสักครึ่งก็ยังดีครึ่งนึงก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมผมมีหนี้เต็มเลยแต่ผมบอกผมจะใช้ผมไม่เคยโกงแต่คราวนี้ก็ให้เวลาหน่อยนะครับฉะนั้นจำให้ดีแล้วก็เวลาเราทำงานเรื่องศาสนาเรายืมคนจำให้ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จะชดใช้ให้อัลลอฮ์จะชดใช้ให้บางทีเราหวาดเสียวโอ้โหเจ้าตังที่ไหนวะเนี่ยรอมฎอนปีนี้ผมนึกเลยเนี่ยรอมฎอนเขาจะบอกได้จากเท่าไหร่ถ้าปีนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ตังไม่ถึง20ล้านนะผมตายแง่แก่เพราะนี่เอ่ยสร้างหอพักเอ่ยโอ้โหเยอะมากผมไม่กลัวหรอกผมเอาไตเป็นประกันเราบอกเอางี้เลยฉะนั้นวันนี้จำให้ดีต้องมีทางออกด้วยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกเองแหละนะครับแล้วที่สำคัญที่น่ากลัวชัยตอนชัยตอนบางทีมาตามสายเลือดแล้วบางทีมันมากับคนมาคนรอบกายมีคนคนหนึ่งผู้หญิงบริจาค กับผมบ่อยผัวโมโหด่าเมียกูว่ามึงน่ะหลงโตครูอ้าวสวยแล้วสิเราอาจารย์ผัวมันว่าฉันว่าเรื่องอะไรว่าฉันน่ะหลงโตครูอยากก็เขาเป็นคนใจดีเขาก็บริจาคทุกวันแหละแม่มึงบริจาคจังนะกับโตครูคนเนี้ยเขาปากหวานแล้วสิอันอ้อยตาลหวานลิ้นแต่ลมปากหวานหูอ้าวบังกอเซมมีผมรับบริจาคฮัลโหลอาจารย์บริจาค10,000นะโอนมาด้วยนะใช่ผมพูดงี้ไงใช่ผมพูดงี้ไงบังกอเซมอาจารย์เดี๋ยวเวลาออกแล้วแวะเอาไส้กรอกด้วยนะมึงวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูหยิบเองไอ้เซมได้ไหมล่ะเวลาเราบอกยาซากันเหรออัลลอฮ์จานยูซุฟนี่ปากหวานแล้วมึงชายก็พูดไงเนี่ยบอกสิฉะนั้นวันนี้พี่น้องใช่ไหมบางทีก็เซมก็พูดดีเราก็ต้องพอนบีให้พูดพอคนให้อัลลอฮ์ที่หลังก็มึงมองไปเถอะบางทีก็เซมสบายดีนะทักเท่าไหร่สบายดีแทนที่บางทีก็เซมบอกอาจารย์ขับรถดีๆนะระวังด้วยนะเว้ยข้างหน้าน่ะมันอาจจะชนเห็นมั้ยมันพูดก็นี่แหละศาสนาเนี่ยสอนให้ปกป้องความชั่วด้วยสิ่งที่ดีเมียบริจาคบ่อยไปบอกว่าเมียหลงผมสุดท้ายเครียดอ่ะหัจญะห์หัจญะห์บริจาคไปเถอะแล้วที่หัจญะห์จะรอดนะหัจญะห์แบ่งตังค์ผัวด้วยเวลาหัจญะห์แบ่งตังค์เงียบเห็นนะเนี่ยนั่นต้องระวังเอาไปเก้าสิบแปดเมื่อกี้97
แล้วนบีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกคุ้มครองเวลาคนกล่าวหานบีอัลลอฮ์สั่งนบีเลยปราบความชั่วสิ่งที่ดีกว่าเขาจะว่ายังไงไปว่าไปเฮ้อมูฮัมหมัดอัลลอฮ์รู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นยังไงต่อมาวะอูซุบิกะร็อบบีโออัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่อท่านร็อบบีโอพระเจ้าของฉันอัยยะดูรูนให้พ้นจากพวกที่จะนำความชั่วร้ายมาสู่ฉันระวังให้ดีพี่น้องฉะนั้นเวลาจะคบกับใครเนี่ยระวังนบีให้ระวังแต่เราระวังไม่ได้เราต้องขอดุอาเนี่ยอาอูซูบิกะร็อบบีอัยยะดูรูนเหมือนเราจะปลูกบ้านเมื่อวานนี่ผมคุตุบะปลูกบ้านนะเราไปปลูกบ้านเห็นไหมข้างบ้านคนติดยาบ้าเวลาตำรวจจับอะแล้วก็เห็นลูกชายเราเห็นไปคุยกับไอ้คนบ้านนั้นบาลอมายังก็ต้องเรียกลูกเราไปสอบด้วยทั้งที่ลูกเราไม่ได้ติดยาบ้าเห็นไหมเขาเอาไปเพราะเราอยู่ใกล้บ้านคนชั่วแล้วเราคิดว่าอยู่บ้านคนชั่วแล้วเราไม่ได้ไปบอกเขาเลยนี่ผิดไม่ได้บอกเลยเฉยอย่าไปยุ่งเว้ยบ้านนู้นติดยาอย่าไปยุ่งแทนที่จะคุยให้สติปัญญากับเขาหรือไม่งั้นก็ไปบอกโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามข้างบ้านฉันค้ายาอิหม่ามจะแก้ไขยังไงเปล่าเฉยอย่าไปยุ่งนะเว้ยบ้านใครบ้านมันนบีสอนแบบนี้เหรอสอนให้เรารักกันช่วยเหลือกันเราปกป้องดีที่มันนบีบอกไงมันรออามิงกุ้มมุงการอนเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามฟันอยู่กอยยิดหูบียาดีไปบอกเฮ้ยเอ็งนี่ขายน้ำท่อมเหรอแล้วผสมอะไรตาอะไรถ้าเราใหญ่จริงเอามือปัดน้ำท่อมเลยถ้าใหญ่จริงถ้าใหญ่ไม่จริงฟาอิลลัมมันอะไรนะมันรออามิงกุ้มมุงการอนฟันอยู่กอยยิดหูบียาดีฟาอิลลัมยัสตาเตียถ้าเอามือแล้วมึงถูกกระทืบแน่ลองเอาบักเฮ้ยไอเนี่ยนะเองลองคิดดูเองขายน้ำท่อมเนี่ยแล้วผสมอย่างเงี้ยไอคนที่มันดีๆมันก็จะเสียคนเองจะระวังนะวุ้ยมันจะบาปอันนี้เองไม่มีงานทำก็ไม่เป็นไรอ่ะไปมิเนี่ยเนี่ยพวกมีคนไปพูดกับเขาไปเตือนเขาเปล่าสุดท้ายเตือนก็ไม่กล้าให้โต๊ะครูอย่างเดียวลุยเดี๋ยวเวลาโต๊ะครูไปลุยพวกข้างล่างหนีอ่ะลองบอกผมสิอาจารย์เนี่ยนะพวกเนี่ยตีไก่อาจารย์คุตบะห์แรงๆเลยนะเนี่ยนะมันตีไก่โต๊ะครูก็คุตบะห์บนมิมบัตไอ้วะนั่นเดินมาเลยไอ้คนนั่งข้างล่างเฉยแม่โต๊ะครูถูกกระทืบบนมิมบัตฮะประนอมก็นี่แหละโต๊ะครูมันถึงกลัวกันน่ะใครจะกล้าล่ะไม่ดีนะมาปับไอ้นู่นเดินมาเลยไอ้คนในสุรารู้แล้วว่าไอ้นี่กำลังมันจะมาเล่นงานโต๊ะข้อเต็บเฉยปล่อยแม่นะโต๊ะข้อเต็บแล้วใครจะกล้าสุดท้ายโต๊ะข้อเต็บพูดเรื่องอะไรพี่น้องอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเวลาผมออกตัวแรงยูซุปมันแรงเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งที่พังงาเขาก็จัดงานเขาประชุมกันทุกคนจะเอาผมไปบรรยายงานเนี้ยแต่มีกรรมการอยู่คนหนึ่งไม่ได้ยูซุปพงกวีไม่ได้เดี๋ยวมาคนแตกแยกคนเดียไอ้ที่เหลืออีกถึง10คนหงองเห็นนะก็มีนะครับฉะนั้นนบีก็ขอดุอาต่อรอโอ้รอยายฉันไปอยู่ร่วมนะอย่าให้ความชั่วร้ายแบบนี้แล้วฉันไปมีส่วนด้วยนั้นลูกเราก็เหมือนกันมีคบเพื่อนคบให้ดีขอดุอาฉะนั้นตัวเองเราปกป้องไม่ได้หรอกดูอาอย่างเดียวที่จะปกป้องนะครับมีคนบางคนเวลาความเชื่อที่ผิดอินโดน้ำท่วมสึนามิเคยเห็นไหมมีสุราอยู่สุราหนึ่งที่น้ำที่ไม่เป็นอะไรเลยมาเยี่ยมเดี๋ยววันนี้กินให้หนักพี่น้องดูเห็นในเฟซไหมล่ะที่น้ำท่วมนะไอ้นั่นหมดเลยพังหมดเลยเหลือสุรากลายเป็นสุราศักดิ์สิทธิ์นี่ความเชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได้พี่น้องไปดูกะบะกะบะเคยน้ำท่วมพี่น้องเคยเห็นอย่างในรูปพี่น้องเข้าไปพิมพ์ในเฟซเลยทุกคนเลยได้ถ้าไม่เคยเห็นเขียนว่ากะบะน้ำท่วมเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปมาเลย
กะบาเคยน้ำท่วมนี่ครึ่งนี่ลอยคอกันตะวับอ้าวแล้วกะบาไม่ยิ่งกับสุเหร่าที่อินโดอยู่เหรอทำไมน้ำท่วมกะบาเคยถูกไฟไหม้ก็กะบาเป็นสิ่งที่มีเกียรติกะบาคือสิ่งที่มีเกียรติไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องแยกให้ออกกะบาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดูก็พูดศักดิ์สิทธิ์นู่นอัลลอฮ์นู่นอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เป็นอัลลอฮ์สุบไปให้ตายอัลลอฮ์ไม่ใช่กะบาแต่กะบาเป็นของมีเกียรติสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่มีเกียรติลานกะบาแต่ทำไมไอ้พวกกีดเสื้อยังมีเลยใครพกตังผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งตังไว้ที่หน้าอก 200,000 เขาจะไปซื้อเสื้อแบบผู้ชายเสื้อตาห่านแล้วไปทำฮัทก็เอาตังไว้ที่ห้องกลัวหายสุดท้ายก็ใส่ตะละโกงก็มีเสื้อยืดที่เขาผ่าตรงเนี้ยเอาใส่ 200,000 เชื่อไหมมาตะวาไปตะวามากลับไปถึงห้องตังไม่มีแล้วขาดมันเอาไปเวลาไหนคนคนนี้อยู่แสนแสบเห็นไหมร้องไห้สิเห็นไหมนั่นโดนทีลานกะบะฉะนั้นตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีเกียรติคนชั่วอยู่ที่นั่นบาปหัวโตแหละแต่ก็อัลลอฮ์ให้บาปกับมันเป็นคนชั่วจะได้เจอทุกอย่างฉะนั้นวันนี้เราอย่างเดียวขออัลลอฮ์อย่าไปขอที่กะบะอย่าไปขอที่กะบะขอให้กะบะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นแต่ตรงนั้นให้เราไปยืนขอดุอาแล้วขอกับใครกับอัลลอฮ์นะครับผ้าที่เขาทำขึ้นมาสมัยก่อนมีผ้าคลุมกะบะไหมสมัยนบีไม่มีมาเกิดที่หลังนี่ในยุคของซาอุดีนี่เองเขาเพิ่งมีผ้าคลุมกะบะเวลาผ้าคลุมกะบะเรียบร้อยแล้วเวลาปีนึงเขาจะเปลี่ยนทีนึงเวลาเปลี่ยนไอ้พวกที่เคยอยู่มักกะเซียนๆไปหามาจากไหนรู้ไปตัดมาเสี้ยวนึงมาขายกับฮุจญาตมาขายกับฮุจญาตเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเอาอาจารย์ย่อผมได้มาได้อะไรรู้ไหมพี่น้องได้ผ้าที่กะบะมาเอาใส่ในกระเป๋าโอ้อาจารย์เอ้ยผมพกมาตลอดวันหนึ่งมันยืมตังผมเจ็ดปีแล้วมันยังไม่ใช่เลยนี่ผ้ากะบะอยู่ในกระเป๋ามันนะแม่นของแท้จริงเห็นไหมโอ้โหอาจารย์เขายืมผ้าเยอะนิดหน่อยเขานี่ในกระเป๋ามันมีผ้ากาบ้าด้วยมันว่าชะงักนั่นแหละไอเราก็คิดว่าโอ้โหตังนี่คงไหลมาเทมาจริงไหลเข้ากระเป๋ามันไม่ออกเลยทุกวันนี้ยังไม่เจอเลยเจ็ดปีละนะให้รู้เห็นไหมผ้ากาบ้ามันแน่ไอของไอนี่นะครับอ้าวดูต่อมาเวลาความตายมาถึงคนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธาหน่อยฮัตตาอิซายาอะฮะดูฮุมุลเมาส์คันเมื่อความตายได้มาถึงคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาก็ล่ะคนคนนี้จะกล่าวว่ายังไงรับบิรยิอูนโอ้พระผู้เป็นเจ้ายอมรับอัลลอฮ์แล้วว่าเป็นเจ้าเพราะไปเจอของจริงไปเจอของจริงแล้วอิรยิอูนขอให้กลับไปบนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะพอตอนนบีมาบอกมันเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะเชื่อยังไงจริงๆมันก็อยากจะเชื่อนบีมาบอกเนี่ยใครมีตังต้องออกสกาดแล้วถามอะมูฮัมหมัดเป็นใครอยู่เฉยมาบอกมีตังต้องออกสกาดผู้หญิงกับผู้ชายอย่าอยู่ร่วมกันเดินทางต้องมีมาหรอมตายแล้วแล้วยาเมียยาแบบไหนห้ามฝังลูกทั้งเป็นแล้วก็ต้องทำยังไงยังไงยังไงโอ้โหกดแล้วต้องไปละหมาดครบ5เวลาไหวเหรออยู่เฉยๆคนไม่เคยละหมาดแล้วให้ละหมาด5เวลาแล้วก็เวลา5เวลาไม่พอเวลาศรัทธาอีกเอาสุนัตอีกนะก่อนหลังหน้าหลังเอาไม่พอดูฮาอีกนะดูฮาเสร็จแล้วตะฮัจญุดอีกนะตะฮัจญุดไม่พอวีเตสอีกนะโอ้โหใครจะเอาอ่ะบังกอเซมไอ้พวกเราที่ละหมาดถามเราตอนเด็กๆมาบอกให้ละหมาดยังไม่อยากละหมาดเลยนั่นแค่ฟัดดูแต่วันนี้เวลาอีหม่านมันเข้าสิงแล้วฟัดดูก็ละหมาดสุนัตก็เอา
เพราะอีหม่านเราเข้าสิงถามซูโบว่ามุมะปลุกขึ้นไหมพระนอมอ๋ออาจารย์มะไม่ได้ปลุกหรอกเพราะมะก็ไม่ได้ขึ้นกับฉันสมมุติเห็นไหมก็ตอนเด็กๆเนี่ยอัลลอฮ์ลองบอกสิลูกลองไม่ไปปลุกมันจะตื่นไหมมันไม่ตื่นหรอกมันนอนยาวแล้วไปบอกให้มันลุกขึ้นละหมาดมันก็ละหมาดละหมาดอย่างนั้นแหละละหมาดก้มเงยก้มเงยก้มเงยเพื่อที่จะให้มันเสร็จเสร็จแต่วันที่อีมานเข้าสิงนี่ไงพวกนี้วันที่นบีบอกไงเมื่อความตายมาถึงแล้วกล่าวว่ารับบิดรับบิรยูนขอกลับไปอีกครั้งเนอะแล้วอัลลอฮ์กล่าวยังไงพวกนี้บอกว่ายังไงละอัลลีอามาลูซอลิฮันฟีมาตารักตูกลับมาบนดุนยานี้กลับมาบนดุนยานี้เพื่ออะไรฉันจะทำให้หมดเลยอะไรดีๆที่ฉันยังไม่ทำก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่เลิกกับเมียเนี่ยหรือเมียเลิกกับผัวยกตัวอย่างง่ายๆวันที่แต่เลิกกันไปแล้วไปเจอแบบหนีเสือปะจระเข้วันหนึ่งอยากจะกลับมามันได้ไหมล่ะจะมาทำดีแล้วก็เหมือนฉะนั้นวันนี้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต่างทำดีซึ่งกันและกันและยิ่งถ้าทำดีเราจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนอย่ารอให้สายอย่างพวกนี้พวกกาเฟสนี่พวกมุชริกกูฟานี่วันที่ตายแล้วไปบอกอัลลอฮ์ละอัลลีอะมาลูซอลิฮันฟีมาตารอกตูฉันจะไปทำให้หมดเลยสิ่งที่ฉันทิ้งไว้อะไรที่เป็นงานดีๆอัลลอฮ์กล่าวตอบยังไงกัลลาอินนาฮากาลิมาตุนฮุวะกออิลูฮาถ้าแปลบ้านๆเรามึงดีแต่พูดเดี๋ยวเวลากลับไปจริงทำไหมไม่กับคนนี่เป็นไงโควิดน่ะตอนโควิดมาละหมาดบริจาคพี่น้องรู้ไหมวันที่เกิดโควิดปีที่เกิดโควิดคนตกงานเต็มเลยแต่ยอดบริจาค18ล้านที่เอ็มรับบริจาคปีโควิดหลังจากโควิดหายเหลือ16เห็นไหมนี่ไงฉะนั้นอย่าไปคิดเองมีคนกังวลตายเลยโควิดคนตกงานกันเต็มแล้วใครจะบริจาคนี่ไงอย่าดูถูกงานของอัลลอฮ์ปีที่โควิดหนักๆพี่น้องพ่อตาผมตายทนายการีมเพื่อนผมตายโอ้ตายกันหลายคนโควิดเป็นสาเหตุนะแต่จริงอัลลอฮ์น่ะผู้ให้ตายแต่พวกโควิดแต่ปีนั้น TM กับรณรงค์ในเดือนรอมฎอนเยอะที่สุดที่ผ่านมาเลยเห็นไหมในโควิดเอ้ยแล้วใครเขาจะให้ตังค์เขาต้องเก็บตังค์ทั้งนั้นแหละเขาตกงานแต่กลับกันอาจารย์อาดัมที่เป็นน้องอาจารย์สมิธเป็นโควิดลาตายเขาบอกเต้เอ้ยใครไม่เป็นโควิดไม่รู้หรอกโควิดแบบรุ่นหนักๆมันทรมานแล้วกลางคืนหายใจไม่ได้ทำไงร้องหายใจไม่ออกเขียนพินัยกรรมทรัพย์สินของเขามีเท่าไหร่ยกให้หมดเลยนะหายใจไม่ได้ก็ลุกละหมาดอ่ะได้ยินเสียงอาซานมาอัลลอฮุอักบัรปั๊บๆๆเห็นมั้ยกลัวตายเวลาโควิดหายไปแล้วอัลลอฮุอักบัรดูรีเข้าเที่ยงครึ่งโน่นบ่าย2อ้าวทำไมละหมาดล่ะโอ้เนี่ยชัยฏอนมันยุชัยฏอนมันยุเห็นไหมไอตอนที่หายใจไม่ออกเนี่ยละหมาดไม่หยุดเลยอ่ะมีสุนัตอะไรเอาแล้วเขียนเลยอาจารย์อาดัมเขียนพินัยกรรมเลยที่ตัวเองมีอะไรยกให้หมดเลยนะคนนั้นคนนั้นคนนั้นเห็นไหมพี่น้องแต่ไม่ตายนาอูซุบิลละสถานีทีเอ็มเป็นติดโควิดกันหมดเลยทุกคนคนละ2คนละ3มีคนที่รอดมีผมอาจารย์สมิธดูดินั่งกินข้าวเป็นหมดเลยผมนี่ไม่ใช่คนเป็นนะครอบครัวก็เป็นภรรยาก็เป็นลูกก็เป็นโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ผมรอดผมไม่ได้เป็นโควิดแต่กระจับประสาทเหมือนคนโควิดแหละเวลารู้สึกเสร็จกูเป็นเปล่าวะเนี่ยกูเป็นเปล่าวะเนี่ยเวลารู้สึกมึนๆหัวกูว่ากูเป็นแน่กูว่ากูเป็นแน่ผมน่ะกินยาพอๆกับคนจะเป็นโควิดนั่นแหละจะประสาทหลอน
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอัลฮัมดุลิลละไอ้ผมก็คิดว่าแม่บ้านเป็นครั้งนี้ตายแน่ไม่ตายพ่อตาตายผิดคนพวกนี้บอกยังไงลาอัลลีอะมาลูซอลิฮันฟีมาตะรอกตูจะทำดีๆหมดเลยอัลลอฮ์บอกกันลาอินนาฮากะลิมาตุนฮุวะกออิลวาพูดไปอย่างนั้นแหละแล้วอัลลอฮ์ก็บอกยังไงตายไปแล้วพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ไปไหนแล้ววะมิวะรออิฮิมบัรซักุนอิลายามียุบอาซูนจะอยู่ที่อะลัมบัรซักจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะอยู่ถึงวันกิยามะห์ฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าแล้วแล้ววิญญาณกลับมาจากบ้านได้ยังไงนี่พี่น้องเอาไปยืนยันกับคนดื้อๆซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่100เขียนไว้เลยไอ้คนที่ดื้อๆบอกวิญญาณกลับมาบ้านน่ะซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่100อ้าวที่บอกกลับมาได้ไหนเอาหลักฐานมาดูซิเพราะความเชื่อบ้านเรายิ่งแบบเรื่องผีเรื่องอะไรนี่แน่นเลยแน่นเลยเรื่องผีนะครับผีน่ะมีไหมมีคือชัยฏอนแต่ไอ้มะเรากลับมาน่ะไม่ใช่มะเราชัยฏอนมันจำแรงร่างเป็นมะเราแล้วมาบอกให้ทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งมันจะมาบอกแบบนั้นแล้วเราทำไหมทำนะครับทำไม่พอไอ้คนที่มาทำนี่ข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งเอาบุรดอด้วยไหมไอ้คนชาวบ้านยังไม่รู้เลยบุรดอคืออะไรอ่ะเตรียมน้ำไว้กระป๋องนึงแล้วเตรียมเทียนไว้หนึ่งเล่มแล้วเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็วันนั้นก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาน้ำเนี่ยไปกินเห็นไหมพี่น้องน้ำดออกลายเป็นน้ำบาซันยีบาซันยีไม่พอเอาเทียนใส่หน่อยกลัวมันจะไม่ขังแม่ของวัดนั่นก็มีเหมือนนี้แหละเวลายูซุฟบอกอย่างเงี้ยแรงปากร้ายเอาไปดูสิของพระมีไหมเทียนน่ะนั่นมันของเขาเราอย่าไปยุ่งนี่เราไปเอาของเขามาแล้วเอาภาษาอาหรับไปใส่มันกลายเป็นของแขกเลยของแขกนะของแขกนะเนี่ยดูดอนะแต่รูปแบบไปเอาของมันเลยเล่นเป็นกระป๋องเลยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่ามิวารออิฮิมบัรซักุนอีลายามียุบอาซูนจะอยู่อะลัมบัรซักตลอดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คราวนี้แหละมาดูวันที่ฟื้นคืนชีพอายะที่101พี่น้องจำไม่ดีพี่น้องจะรักลูกขนาดไหนจะรักผัวขนาดไหนเมียจะรักผัวขนาดไหนผัวจะรักเมียขนาดไหนพ่อแม่จะรักลูกขนาดไหนลูกจะรักพ่อไปขนาดวันกิยามะห์ไปดูอัลลอฮ์บอกยังไงฟะอีซานูฟิกอฟิสซูรฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยามะอิซินวะลายะตะซาอาลูนอายะที่101อัลลอฮ์บอกวันกิยามะห์วันที่อวสังถูกเป่าทุกคนจะฟื้นขึ้นคืนชีพวันนั้นแหละวันซึ่งที่ลูกไม่สนพ่อแม่พ่อแม่ไม่สนลูกเลยจำให้ดีนะต่างคนต่างจะมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัรลูกรอมาก่อนเฮ้ยไม่สนวะลายะตะซาอาลูนไม่ถามหรอกมะอยู่ไหนป๋าอยู่ไหนไม่มีแล้ววันนั้นไม่มีการเป็นห่วงกันสิ่งที่จะช่วยพี่น้องได้อย่างเดียวคืออามันมีพอหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับลูกจะไม่ยุ่งกับใครเลยเราก็ไม่สนใจลูกนี่อายะห์นี้นะจำให้ดีน่ากลัวที่สุดไอ้ที่รักลูกทำนู่นไว้ลูกทำนี่ไว้ลูกให้ลูกโอ้โหมีบ้านมีรถแต่ไม่เคยบริจาคเลยมีบริจาคตั้งแต่เกิดมา70ปีไปนับแล้วมีอยู่หมื่นนึงแต่บ้านน่ะหลังยังก็วังรถ3คันเก็บไว้ให้ใครลูกที่5ไร่ไม่รักตัวเองเหรอผมบอกลูกเลยลูกพ่อส่งลูกได้แค่เรียนพ่อส่งลูกได้แค่เรียนผมไม่มีความปรารถนาเลยจะทำนู่นให้ลูกทำสิ่งที่เฉพาะเท่านั้นเองไม่สะสมทรัพย์สมบัติให้ลูกเลยเพราะผมรู้ลูกผมนี่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าริสกีเขาจะมีขนาดไหนไอการที่พ่อแม่ทำเยอะๆไว้ให้ลูกนะไม่ผิดทำเถอะครับแต่ทำเพื่อตัวเองขนาดไหนเพราะวันที่ถูกสังเป่าเนี่ยนะครับทุกคนฟื้นหมดเลยแล้วลูกก็ยังไม่สนเราอะลูกยังไม่สนเลย
และเราก็ไม่สนลูกวันนั้นเป็นวันที่โกลาหลเขาเรียกเป็นวันเขาเรียกอะไรนะโลกาภินาศวันที่ไม่มีใครสนกันแล้วตระกูลยังไม่สนกันเลยนะครับวันซึ่งที่ต่างคนต่างไม่สนใจพ่อแม่พ่อก็ไม่สนเพื่อนก็ไม่สนทั้งหมดแหละวันนั้นทุกคนต้องจ้องไปเอาพี่น้องลองดูสิสมมุติว่าเขาเนี่ยอ้าววันนี้แจกตังค์10ล้านยกตัวอย่าง10ล้านเอาในริยาดิสุนันมารวมกันให้เต็มเลยแล้วมีเงินอยู่10ล้านอยู่ข้างหน้าสนใจเปาะเหมาะไหมดีไม่ดีเปาะเหมาะเราเหยียบเราจะไปเอาตังค์มะเราถูกเหยียบเราสนใจไหมมะไม่เป็นไรเหยียบไปก่อนแล้ววันนู้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องเงิน10ล้านอ้าวจริงไม่ประนอมเอากันคุ้งจริงป๋ามะเราแก่แล้วก็จะวิ่งกับเขาด้วยมีเงิน10ล้านอ้าวพวกหนุ่มๆ10ล้านคนแก่ๆอายุ7 80ให้5ล้านคนแก่อายุ70มาถึงได้5ล้านป๋าเราก็ลงแข่งกับเขาด้วยป๋าล้มถูกเหยียบสนใจไหมประนอมจะจิบตังอยู่แล้วเห็นป๋าถูกเหยียบจะเอาตังหรือจะเอาป๋าจะเอื้อมตังป๋าถูกเหยียบอยู่บังเอาป๋าหรือเอาตังเอาตังคุยกันก่อนคุยกันก่อนป๋าถูกเหยียบโอ้ยกูทิ้งจะหยิบแล้วคนแรกแล้วโอ้ยป๋าไอ้มัดป๋ามึงถูกเหยียบแม่นเฮ้ยกูเอานี่ก่อนเราเอาตังก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาพ่อไปรักษาทีหลังพอมีตังแล้วไงมันจะไม่ทันดีกว่าจะมาก็หักเลือดตายแล้วสุดท้ายเป็นไงได้ตังชายกับพ่อตายวันนู้นเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบนี้มันยิ่งกว่านี้เพราะมันคือนรกกับสวรรค์มันไม่ใช่ตังสิบล้านฉะนั้นวันนี้รักลูกห่วงลูกก็นึกให้ดีนึกตัวเองด้วยผมนี่นะอูซบิลลาผมรักลูกไหมผมให้ลูกเรียนหนังสือให้เรียนรู้ศาสนาริสกีของลูกเองป๋าผมเป็นคนทำนาผมยังไม่เคยทำนาเลยฉะนั้นอัลลอฮ์กำหนดริสกีมาแล้วรักลูกดีเตรียมของให้ลูกแต่อย่าลืมเพื่อตัวเองด้วยทำบุญเยอะๆพี่น้องทำบุญเยอะๆแล้วทำไมคนรวยเขาทำเยอะไม่ใช่ว่าคนรวยเขาทำเยอะเพราะอะไรเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นวันนี้มีตังค์จะมากจะน้อยทำบุญพี่น้องโดยเฉพาะทำให้ทีเอ็มทำเยอะๆนะครับนี่อัลลอฮ์บอกวันกิยามะห์แล้วเจ็บหนักเจ็บหนักเหลือเกินมันไม่ใช่ตังค์มันคือข้อแยกระหว่างขวาไปสวรรค์ซ้ายไปนรกแล้วใครจะถามมะอยู่ไหนมะเป็นยังไงไม่หลังจากนั้นสิเวลาฟื้นคืนชีพแล้วทุกคนมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดแบบไม่สนใจใครเลยฉะนั้นถ้าหากว่าสามีเนี่ยเป็นคนซึ่งที่ได้เข้าสวรรค์เวลาเขาไปช่างตาช่างเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วสรุปได้เป็นชาวสวรรค์คนเป็นสามีเขาจะออกตามหาภรรยาเขาออกตามหาลูกเขาตอนนั้นแหละถึงจะออกตามหาเอ้าภรรยากูไปไหนบังตามหาไม่เจอหาไม่เจอมันจะไปไหนไปแล้วคดีอะไรแปด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 แรดดินะไปแล้วภรรยาได้เข้าสวรรค์ภรรยาเป็นคนดีละหมาดดีอะไรดีสามีสามีไปไหนวะภรรยากลับหาสามีสามีไปไหนเนี่ยโอ้โหจะไปไหนล่ะตายเล็บเหลืองไม่ใช่ตายเพราะเป็นมะเร็งเล็บเหลืองนะอาบน้ำไก่มึงมันเหลืองคนละแบบเหลืองอาบน้ำไก่กับเหลืองเป็นมะเร็งแล้วจะหาเจอไหมปะน้อมไม่เจอฉะนั้นให้ดีนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนฟื้นคืนชีพช่วงนี้แหละเป็นช่วงโกลาหลลูกไม่สนใจพ่อแม่พ่อแม่ไม่สนใจลูกเป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุดในซูเราะห์อันมุมินูนอายะที่101ใช่ครับครับนบีบอกไม่ใช่หรือว่าครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยจะไปอยู่ในสวนสวรรค์พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นลูกเมียเราพี่น้องเราก็พ่อแม่เราก็ไปอยู่ในสวนสวรรค์พร้อมๆกันอาจารย์นั่นคือคนได้เข้าสวรรค์
ถ้าได้เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยจะไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดนะมันดูที่อามันอิบาดาและความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมียนินทาเมียไม่ละหมาดนะครับผู้จาด่าชาวบ้านไปนรกและยิ่งถ้าไปเชื่อพวกไสยศาสตร์อันนี้นรกยาวแต่ถ้าเราได้เข้าสวรรค์หรือภรรยาได้เข้าสวรรค์สามีเนี่ยไม่ได้อยู่ในนรกยาวตลอดไปสามีไม่ได้ตั้งภาคีวันที่สามีได้เข้าสวรรค์เขาก็จะไปอยู่กับภรรยาเขานะครับอัลลอฮ์จะเตรียมนางสาววิดันดารีให้กับผู้ชายที่ไม่มีภรรยาแต่ภรรยาก็เหมือนกันอาจารย์ผัวติดคดีติดคดียาวแต่ได้เข้าไหมได้เข้าถ้าได้เข้าเดี๋ยวเขาจะรอสามีเขาแต่ถ้าหากว่าไปยาวสามีไปเชื่อเรื่องหมอเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรพี่น้องผัวติดคดียาวไม่มีวันกลับมาสู่สวรรค์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกับชายในสวรรค์มีพวกพ่อแม่พวกที่ไม่มีเมียนะอัลลอฮ์จะให้มีหะดีษที่ได้ไปแต่งงานแต่บางคนไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ก็จะให้อะไรให้ไปเพลิดเพลินกับเครื่องประดับกูไม่เอาแล้วผัวแต่ไม่ได้คิดนะมันคนละแบบอย่าไปเอาร่วงดนยาเปรียบกันในสวรรค์นะในสวรรค์ไม่ได้มีโอ้โหผัวมันชอบทำให้หนักใจกูไม่เอาแล้วกูเข็ดในนู่นไม่มีมีแต่สุขอย่างเดียวอย่าชอบไปเปรียบอาจารย์เรามีผัวผัวมันแล้วก็เกิดมันไปบ่นฉันมันบังคับฉันอีกล่ะไม่มีแล้วครับสนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้สนุกนึกถึงความสนุกไว้ในสวรรค์ไม่มีเรื่องบาปในสวรรค์ไม่มีข้อห้ามในสวรรค์สุขอย่างเดียวอยากอย่างเดียวอยากอะไรจนกระทั่งอัลลอฮ์ยังให้พวกเรานี่กลายเป็นหนุ่มสาวหมดน่ะให้คึกอย่างกำมาไม่มาแล้วขาวขาวอย่างเงี้ยหมด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 บางก็เซมเข้าสวรรค์ตอนตายขาวขาวเข้าสวรรค์ขาวขาวไม่มีอายุ33แล้วพลังอย่างกำมาดีดภรรยาก็ไม่มาหรอกโอ้ยอย่าล้มหน่อยอย่าล้มภรรยาก็ไม่มีภรรยาก็แข็งแรง33ไม่ใช่มาอามันเข้าไปอย่าลมโว้ยก็เซมขอกันลมหน่อยไม่มีหรอกครับแข็งแรงหมดเลยในสวรรค์แต่จะเข้ายังไงฉันนั้นบอกแล้วห่วงลูกนะห่วงให้ดีห่วงเรื่องศาสนานะห่วงแต่เรื่องดุนยาอย่าไปห่วงลูกเยอะจ้ะครับสมมุติเรามีอามันที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไหมว่าสวรรค์นั้นชาวสวรรค์นางสวนสวรรค์เนี่ยมีเท่านั้นคนเท่านี้คนหรือเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยคือตรงนี้ให้รู้ว่าอย่างนางสาวสวรรค์อย่าไปถามว่าร้อยคนหรือพันคนพอที่บังกอเซมจะเอาบังกอเซมอยากได้สักล้านคนไหมอาจารย์ฉันอยากได้สนมภรรยาก็มีแหละแต่อยากได้ไอ้นั่นเราคิดเรื่องดุนยาคิดเองว่าเฮ้ยภรรยาเราเป็นแบบนี้ลองของสนมหน่อยเว้ยไม่ใช่ภรรยาเราจะสวยกว่าบิดันดารีอีกกี่เท่าเพราะบิดันดารีไม่เคยอาบน้ำละหมาดภรรยาเราจะสวยกว่าพวกนางสาวสวรรค์อีกนางสาวสวรรค์เนี่ยบิดันดารีเป็นมลายูถ้าภาษาอาหรับเรียกว่าฮูรุนอีนผู้ชายก็กึ่มเอ้ยกูเข้าสวรรค์นะกูมีเต็มเลยฮูรุนอีนแต่อย่าลืมภรรยาเราจะสวยไม่ใช่ด่างๆดำๆเขียวๆตดทั้งวันหรอกจ้ะครับสมมติว่าภรรยาต้องอยู่ดุนยาเนี่ยจมูกบี้เหมือนคนอีสานเนี่ยเวลาเข้าสวนสวรรค์นี่ภรรยาเราจมูกโด่งใช่ไหมอาจารย์วัลลอฮุอะลัมแต่อย่าลืมนะครับจะบี้ไม่บี้อัลลอฮ์จะให้สายตาของเรามองภรรยาเราสวยที่สุดอัลลอฮ์จะให้สายตามองสวยที่สุดแล้วภรรยาก็สวยจริงๆอาจารย์จมูกบี้อ้าวเห็นมาสมัยก่อนเห็นคนจีนตาตีตีเราดูถูกตอนนี้กลายเป็นแฟชั่นถ้าลูกสาวใครตาตีเนี่ยมึงเอ้ยหาผัวง่ายมากเลยโอ้ยสาวเกาหลีมาแล้วเว้ยก่อนๆลองตาตีมึงอย่าไปเอานะแขกต้องตาคมตอนนี้ยิ่งตีปากเล็กๆโอ้ชอบเทนเกาหลีมาเห็นไหมมันหอมเนี่ยอาจารย์จมูกบี้บี้ก็สวยแบบบี้บี้แต่อัลลอฮ์ให้ภรรยาสวยนะครับสวยอาจารย์จมูกเคยบี้และสูงจะไปเอาทำไมจมูกโด่งหอมก็ยาก
เอาบางกอเซมบอกสิบางกอเซมทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์บางกอเซมอยากได้ภรรยาเอาตาแบบไหนตาเนี่ยแบบไหนตาภรรยาโอ้โหหวานชื่นมองละหยาดเยิ้มจมูกละจมูกแหลมแหลมหน่อยเดียวคือไม่เอาบี้ไม่เอาแบบเกาหลีชอบแบบเกาหลีไหมชอบแบบสาวอาหรับใช่ไหมโอ้ฮัจยาเอ้ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยนะตายไปละโอ้อัลลอฮ์จ้าถ้าฉันตายมาไรนะฉันเนี่ยต่ออัดกับสามีมาตลอดเลยขอให้ฉันเหมือนอาหรับนะบางยีกอเซฟก็จะได้อาหรับนะครับอ้าวอัลลอฮ์กล่าวต่อมากี่โมงแล้วนี่อ้าวอายะสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เล่าอีกฟามันซากุลัตมาวาซีนูฮูฟาอูลาอิกาฮูมุลมุฟลิฮูนใครก็ตามที่ตาชูของเขาตาช่างของเขาความดีมันหนักเขาจะได้เข้าสวรรค์เอามาช่างกันแล้วความดีหนักอึ๋งเลยได้เข้าสวรรค์ว่ามันคอฟัดมาวาซีนูฮูฟาอูลาอิกัลลาซีนะคอซิรูเอาฟุซาฮุมฟีจาฮันนามะคอลิดูนและใครก็ตามที่ตาชูของเจ้าคือความชั่วเยอะพวกนี้ขาดทุนขาดทุนแล้วไปอยู่ที่ไหนนรกยะฮันนัมโอ้วันนั้นน่ากลัวพี่น้องวันนั้นน่ากลัวเอาอีกอันนึงดีกว่าจะได้รู้ที่บอกว่าหนังยาวเท่าไหร่อายะที่104อันนี้จะบ่งบอกแหละตัลฟะฮูวูยูฮาวูมุนนารูวะฮุมฟีฮากาลีฮูนไฟนรกมันจะเผาไหมคนที่ปฏิเสธศรัทธาหน้าตาจะบูดเบี้ยวอัลลอฮ์จะสร้างบ่าของเขาเนี่ยไหลของเขาเนี่ยความกว้างของลาเนี่ยเท่ากับม้าเร็ววิ่ง3วันม้าเร็ววิ่ง3วันเนี่ยคิดดูไม่หยุดเลยใหญ่เท่าไหร่อัลลอฮ์จะเอาบ่าเราเท่านั้นใหญ่ขนาดนั้นแล้วเวลาใหญ่ไม่พอหนังอีกผิวหนังอีกยาวเท่ากับเดิน3วันโอ้โหไอ้หนังบางๆอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้เข้านรกหรอกไอ้หนังบางๆแอบโดนหน่อยก็หลุดสิอัลลอฮ์จะให้หนังเนี่ยนึกถึงหลับตาดิคนเดิน3วันไปกี่ร้อยกิโล3วันนะเดินไม่หยุดเนี่ย3วันหนังจะยาวขนาดนั้นส่วนบาล่ะบานี่จะเท่ากับม้าเร็ววิ่ง3วันอโดยเพื่ออะไรจะมารับกับไฟนรกไฟดุนยาอัลลอฮ์โดนหน่อยพองโดนหน่อยพองไฟนรกมันร้อนแรงแล้วอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยไปอิงเข้าไปอยู่แล้วไฟนรกจะอิงเคยเห็นไก่ย่างไหมมันจะเริ่มจากหนังไหม้ก่อนดูตัวอย่างเลยไก่หมุนไก่ย่างถูกเผามันจะโดนใบเสียบแล้วก็จะหมุนอิงกับไฟแล้วเนี่ยการเผาที่ทรมานที่สุดคือการย่างถ้าเผาเนี่ยมันหมดเลยแต่อัลลอฮ์จะทำพวกเราเนี่ยย่างความร้อนพี่น้องของไฟนะมันจะค่อยทะลุหนังเข้าไปทะลุเข้าไปความหนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราเจ็บปวดนานไงเจ็บปวดจนกระทั่งมันไปถึงกระดูกเวลาถึงกระดูกแล้วน้ำที่อยู่ในกระดูกเนี่ยมันจะเดือดแล้วมันก็จะหลุดหนังหลุดเนื้อหลุดครับอัลลอฮ์ก็จะเอามาใส่ใหม่แล้วก็ทำแบบนี้แหละจนกว่าบาปเราจะหมดอัลลอฮ์จะทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เผาหนังเนื้อฟันขนาดไหนฟันนี่เท่ากับภูเขาอูฮุดแล้วดูมันดูได้ไหมล่ะปากนี่ห้อยมายันสะดือนี่หน้าเคยเห็นพวกฝรั่งมันทำแบบพวกปีศาจไหมล่ะหน้าแบบบูดๆเบี้ยวๆไอ้นั่นน่ะคือตัวอย่างแต่ในวันนู้นน่ะปากนี่ใหญ่หนาร่วงลงมาอยู่ที่สะดือไอ้ปากบนก็ขึ้นหน้าบูดเบี้ยวไปหมดเลยไฟนรกมันจะทำให้เป็นแบบนั้นแล้วไม่กลัวเหรออัลลอฮ์ว่านะละกาดิสนบีมาตอกย้ำเ
ขาบอกว่าตะอะไรตัลฟะฮูจูฮูมุนนาดไฟนรกมันจะเผาวูจูฮาฮุมใบหน้าของพวกเขาวาฮุมฟีฮากาลิฮูนแล้วพวกเขาก็จะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวอยู่ในนรกนั้นก็อยู่ที่ตัวเราแหละกลัวผมก็กลัวผมก็ขอดุอาโออัลลอฮ์ผมอยากตายแบบไม่มีบาปอยากมีบาปแค่ได้เห็นมันแต่ไม่อยากถูกลงโทษด้วยบาปนั้นเรามีโอกาสเราจะทำบาปขนาดไหนจำไว้ดีนะครับเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ใช่ครับครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกนี่หมายถึงผู้ปฏิเสธใช่ไหมที่ว่าหนังจะหนาเป็นร้อยๆกิโลใช่ครับแต่พูดสำหรับมุมินที่ทำบาปเล็กๆน้อยๆแล้วลงไปในรกคงจะไม่ใช่ความร้อนคงจะไม่มากมายวันละไม่ใช่มากมากวันละหุอะลัมไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะไปประมาทไม่ได้บางทีอัลลอฮ์กล่าวถึงกาเฟรผู้ไปเสศรัทธาเหมือนอัลลอฮ์พูดถึงยิวรวมพวกเราด้วยเวลาเรื่องศาสนานะอัลลอฮ์เล่าให้เห็นว่าพวกยิวเคยทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเตือนพวกเราอัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าไอ้บาปเนี่ยโดนกับพวกกาเฟรก็พวกเราล่ะก็อาจจะโดนแบบนั้นครับอาจารย์ครับนบีบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ทำละหมาดฟาดูครบ5เวลาอัลลอฮ์จะประทานสวนสวรรค์ให้แก่เขาแต่ใครที่ขาดละหมาดไม่อยู่ในเงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะให้สวนสวรรค์แสดงว่าถ้าขาดละหมาดนี่ต้องตกนรกใช่ไหมอาจารย์แน่นอนพี่น้องจำให้ดีมีเรื่องเดียวที่นบียืนยันเลยมุมินกับกาเฟตข้อแตกต่างคือละหมาดนบีไม่ได้บอกเรื่องบวชไม่ได้บอกเรื่องฮัจญ์เรื่องเดียวมันตะรอกัสซอละฟะกอดกะฟัดใครทิ้งละหมาดโดยเจตนาเป็นกาเฟตแต่คราวนี้กับพวกเราไม่อยากจะแปลกันเพราะแปลแล้วมันโดนกันเยอะก็เลยปลอบใจกันหะดีษต้นเนี่ยไม่อยากเอามาใช้หรอกที่จริงน่ากลัวแล้วคนที่ขาดละหมาดอย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์เพราะเขายังแล้วเขาจะมีอีหม่านยังไงกับอัลลอฮ์เขาก็ได้แค่เป็นแขกไม่กินหมูแต่ทำไมละหมาดก็ไม่เอาฮิญาบก็ไม่คุมแล้วคิดเลยเขาเป็นมุสลิมแบบไหนละหมาดไม่เอาฮิญาบไม่คุมเรื่องของฉันไม่ได้ยุ่งกับใครก็เหมือนพวกตุ๊ดแหละฉันเป็นตุ๊ดอย่ามายุ่งกับฉันระหว่างฉันกับอัลเลาะห์เอาตกลงมันจะไม่ให้พูดเรื่องตุ๊ดเลยหรือไงเวลาถึงเรื่องตุ๊ดพูดไม่ได้โต๊ะครูเดี๋ยวมันตบปากก็มีไอ้พวกเข่งศาสนามันยุ่งตัวฉันหรอกระหว่างฉันอัลเลาะห์ฉันรู้ดีไอ้โต๊ะครูเอาตัวให้รอดเถอะโอ้โหแม่เล่นหนักเว้ยมันเล่นขนาดนี้เลยแล้วตกลงเวลาเราจะพูดเรื่องตีไก่อ้าวย่าตีไก่พูดไม่ได้แล้วจะเป็นโต๊ะครูทำไหมเวลาคนทำบิดอาพวกเฝ้ากูโบเฮ้ยพูดไม่ได้พวกไว้พวกหลานต้มน้ำท่อมเฮ้ยพูดไม่ได้ตกลงชัยตอนใบรู้มาทุกอย่างพูดอะไรไม่ได้เลยเวลาจะพูดมีผู้อุปการะเคยดูแลแต่เขาทำบิดอะห์พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่สนับสนุนเดี๋ยวเขาไม่สนับสนุนอัลลอฮ์นู่นที่เราจะกลัวคนเราก็ต้องให้เกียรติแต่ไม่ใช่ให้เกียรติจนกระทั่งไม่กล้าพูดศาสนาผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างหนึ่งผมไม่ได้บอกผมดีหรอกเอาอุซบิลลามินซาลิกวันที่ผมจะแต่งงานพี่น้องรู้ไหมพ่อตาถามผมมาดอกเอาขันหมากมาได้ไหมเอาขันหมากมาให้อามาได้ไหมผมบอกไม่ได้เอาแล้วกูจะเอาไงดีวะเนี่ยอ๋อก็น่าจะได้ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยผมบอกไม่ได้ครับไม่ได้เพราะขันหมากเอกขันหมากโทมันไม่ใช่ความสวยงามมันเป็นความเชื่อถ้าขันหมากเอกขันหมากโทมันเป็นความสวยงามน่ะไม่มีปัญหาสิแต่ไอ้ที่ทำกันน่ะมันเป็นความเชื่อประตูป่ากั้นได้ไหมโอ้โหพี่น้องประตูป่ากั้นได้ไหมกั้นดิผมไม่ขึ้นไอ้พวกนั้นบอกเฮ้ยมึงอย่าไปกั้นขนาดไหมโอ้ยมันมีคนตะโกนมาก็มีคนเอาไอ้นี่เอาอะไรสร้อยหรืออะไรเข็มขัดอะไรเนี่ยขวางไม่ให้ผมขึ้น
ที่บันไดไอ้ข้างบนตะโกนมึงอย่าไปกั้นมึงอย่าไปกั้นเดี๋ยวเขากลับเดี๋ยวเขากลับเขาขนาดไหมโอ้โหพี่น้องดูดิโอ้ยคดีผมเยอะดังนั้นนาอูซุบิลลาห์เราไม่ใช่เก่งเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ของผิดก็ต้องบอกผิดพี่น้องแค่นั้นเองแต่เราอย่าไปอาละวาดใครเวลาเรามีหน้าที่พูดเราก็พูดแต่ไม่ใช่โอ้โหจั่วคนนั้นจั่วคนนี้นะครับผิดต้องบอกผิดถูกก็บอกถูกไม่ใช่ติดคนนั้นติดคนนี้นะครับของผิดต้องบอกผิดอย่าทำและยิ่งเราเป็นโต๊ะครูเราต้องเป็นโต๊ะครูที่เป็นแบบอย่างถ้าจะทำบาปทุกคนมันหนีบาปไม่พ้นหรอกแต่แอบแอบไม่ใช่อะไรมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นนักร้องโอ้โหชวนคนไปฟังดนตรีเอาม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 ุสลิมเย่เย่จำได้ไหมครับเพลงเก่าเผลอประเดี๋ยวเดียวหยิบกุรอานมาอาอูซูบิลเผลอประเดี๋ยวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไอ้บาปนะทุกคนทำบาปแต่ไม่ใช่บาปแบบเปิดเผยไอ้นี่ทำบาปแบบสายโซ่นี่โยกให้คนมาเดี๋ยวอีกคันนึงเดินถ่ายเซลฟี่ตัวเองเดินเข้าสู่เราอัลลอฮ์เผลอประเดี๋ยวเดียวเอาเซลฟี่มาจับนั่งอ่านกุรอานเผลอประเดี๋ยวเดียวอยู่บนคอนเสิร์ตมันจะเอาไงวะเนี่ยแล้วคนที่เชิญคนไปทำบาปไปสนับสนุนไปดีมีความสุขกับทำบาปต่อหน้าสาธารณชนไอ้พวกนี้บาปใหญ่บาปนะทำแอบๆแต่ผมไม่ได้บอกให้ส่งเสริมให้ทำนะทำนะแอบๆหน่อยโอ้โหไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าเนี่ยบาปมีไหมมีไหมมุสลิมแบบนี้มีร้องเพลงเอาเงินร้องเพลงไปช่วยเด็กกำพร้าเอาเงินฮารอมไปช่วยเด็กกำพร้าดูเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักร้องรวมตัวกันเต็มเลยนะครับตอนสมัยผมอยู่กับดร.บรรจงมีนักร้องหนึ่งค่ายมากันเต็มเลยเขาอยากจะมาทำบุญกับเด็กกำพร้าและคนชรามากันเต็มเลยซื้อของมาอะไรมาแม่ซุปอยู่ด้วยแล้วก็ดารานักร้องโอ้โหมาสลามผมด้วยจำไม่ดีนะอย่าสลามนะเพราะสลามแล้วใจจะอ่อนเวลาเขาบอกอาจารย์ครับอ๋อหรอกูพูดอะไรไม่ได้เลยมันเดินเข้ามาเนี่ยท่านครูครับนักร้องดังอ่ะคิดดูเข้ามาทักผมมาคุยกับผมและเจตนามาดีและใจผมพูดยังไงนักร้องคนนี้ดังรองเท้าและแป๊บสมัยก่อนแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีมุสลิมด้วยอันนี้คนต่างศาสนิกมีมุสลิมก็มาเอาตังมาทำบุญผมบอกกับประธานบรรจงรับไม่ได้บรรจงบอกไงรับไปแล้วแล้วจะคืนยังไงล่ะจ้าอาจารย์ไม่รู้งั้นต้องจำให้ดีนะวันนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะท่านประธานท่านประธานรับไปแล้วกันแล้วกันไปแต่ผมบอกได้เลยนะวันนี้ผมไม่เกี่ยวข้องนะผมเป็นโต๊ะครูจริงผมอะไรจริงแต่ผมต้องบอกประธานก่อนบอกว่าไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหาว่าโต๊ะครูยอมรับเคยเจอมาแล้วอ่ะวันนี้เอาแค่นี้นะครับมีคำถามไหมไม่มีแล้วนะมีครับสักข้อหนึ่งอาจารย์ครับครับนบีบอกว่าผู้ใดอ่านอายะห์กุรซีทุกๆหลังละหมาดเพราะดูไม่มีสิ่งใดขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสวรรค์นอกจากความตายเท่านั้นแสดงว่าอ่านอายะห์กุรซีหลังละหมาดเพราะดูนี่มีความจำเป็นที่จะเอาล็อตประทานส่วนสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ครับพี่น้องจำให้ดีนะอายะห์กุรซีเนี่ยอ่านหลังละหมาดเนี่ยลองเราไปดูสิอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมมันเป็นการประกาศเลยอัลลอฮผู้ทรงเป็นอัลลอฮ์ไม่มีวันตายแล้วก็จะพูดแล้วมันมีประโยชน์เยอะถ้าคนอ่านไม่รู้สิอ่านไม่รู้แต่ถ้าอ่านแล้วรู้เนี่ยเขาจะไม่ไปทำชั่วแต่คราวนี้คนเรามันอ่านอย่างเดียวไม่รู้
นั้นไปดูนะครับอายะกุรอานเนี่ยพี่น้องใครที่ยังไม่มีหนังสือจะเข้ารอมฎอนแล้วกุรอานแปลไทยต้องมีทุกบ้านถ้าแปลไม่เป็นต้องมีทุกบ้านเลยนะสั่งซื้อที่ TM เก็บตังค์ซื้อหน่อยชุดละ 2,000 บาท30ยูสให้มันมีในบ้านเราพี่น้องวันไหนเราจะหยิบอ้าวนั่นนี่ลองโชว์ซิโชว์นิดนึงเนี่ยพี่น้องโชว์สูงๆนี่พี่น้องเล่มแบบนี้ต้องมีทุกบ้านอ่านวรยุทธ์ระยุทธ์แล้วก็มีความหมายด้วยให้มันมีแบบนี้นะครับรอมฎอนปีนี้ซื้อของขวัญวันปีใหม่นะซื้อเค้กกันจังซื้อไอ้แบบนี้ให้ลูกสักชุดนึงมัดเอ้ยมาให้ชุดนึงมาให้กุรอานนะวันหนึ่งมะตายเองอาจจะหยิบมาอ่านซื้อของขวัญให้ลูกด้วยอ่ะครับว่าก็ซูเราะห์อะไรนะอายะกุรซีอ่านดีครับอย่างที่นบีว่าแบบนั้นแหละครับใช่ครับอิบนุตัยมียะห์เนี่ยได้กล่าวว่ามนุษย์นั้นมีความจําเป็นต่อวิชาความรู้ทางด้านศาสนามากยิ่งกว่าที่พวกเขามีความจําเป็นในด้านอาหารและเครื่องดื่มซะอีกใช่เป็นเรื่องจริงอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเขาก็เอามาจากกุรอานหะดีษนั่นแหละเอามาประมวลเพราะว่าการเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เรียนเราก็เหมือนกับแมวไม่รู้ก็ทำได้ทุกอย่างไงได้เวลากินได้เวลานอนได้เวลาสมสู่ปลายแต่ถ้าเราเรียนเรารู้เราจะกลัวแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่ศึกษาเราก็จะกลัวตามใจกลัวผีบ้างแลกลัวนู่นกลัวนี่ทุกอย่างแหละแต่ถ้าเราเรียนเราจะกลัวอัลลอฮ์นะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไล